โอเคเริ่มต้นเลยนะครับก็ฟิสิกส์อะตอมก็จะเรียนเกี่ยวกับอะตอมของลักษณะอะตอมของธาตุนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือถ้าเป็นวิชาฟิสิกส์นะน้องเราก็จะเรียนเฉพาะอะตอมของไฮโดรเจนเนี่ยเราพูดถึงอะตอมไฮโดรเจนอย่างเดียวเลยนะครับนะครับเราพูดถึงอะตอมเล็กๆแล้วก็พูดถึงอะตอมไฮโดรเจนอย่างเดียวเลยเรื่องนี้นะนะครับโอเคทีนี้เราก็มาเริ่มต้นที่หลอดรังสีแคโทดกันเลยนะครับคอนเซปต์ของหลอดรังสีแคโทดเหมือนวิชาเคมีก็คือพวกเดียวกันนะครับวิธีสร้างหลอดรังสีแคโทดก็คอนเซปต์นะครับเราเอาแค่ไอเดียเนาะเวลาอิงจะสร้างหลอดรังสีแคโทดก็คืออิงก็แค่เอาหลอดแก้วมาแล้วอิงก็ดูดอากาศออกนะครับดูดอากาศออกให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับโดยปกติเราก็ดูดออกไม่หมดหรอกอากาศนะครับแต่ดูดมากที่สุดแล้วก็อุดรูนะครับจากนั้นก็ต่อขั้วไฟฟ้าคือใส่แผ่นเหล็กเข้าไป2แผ่นนะครับ2แผ่นแผ่นหนึ่งก็ต่อขั้วลบแผ่นหนึ่งก็ต่อขั้วบวกนะครับนะก็ทําแบบเนี้ยแล้วก็ต่อไฟเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นอะไรที่แปลกมากก็คือว่าพอเขาต่อไฟแบบนี้มันเกิดมันไม่มีไส้ไฟเลยนะไม่มีไส้อะไรเลยระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบอย่างเงี้ยมันอยู่ห่างกันแต่พอเขาไปทดลองปุ๊บมันเกิดแสงขึ้นมานะครับมันเกิดแสงขึ้นมาเป็นแสงเขียวเขียวเดี๋ยวไปรอไปดูของจริงกันซึ่งก็งงกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับสุดท้ายก็แต่สิ่งที่รู้ก็คือว่าไอ้แสงที่ออกจากขั้วลบเนี่ยมันวิ่งไปที่ขั้วบวกไอ้แสงออกจากขั้วลบวิ่งไปที่ขั้วบวกนะครับแสงออกจากขั้วลบวิ่งไปด้วยขั้วบวกรู้ได้ยังไงนะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวคุณครูบอกทีหลังแต่ว่าตอนนี้เรารู้ก่อนว่าแสงมันวิ่งจากขั้วลบไปยังขั้วบวกนะครับก็คิดไปคิดมามันน่าคืออะไรนะครับสุดท้ายก็สรุปกันว่าแสงที่ออกจากขั้วลบเนี่ยมันก็คืออิเล็กตรอนนะครับแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่รู้ทีนะครับว่าอิเล็กตรอนแต่เราไปต่อกับขั้วลบเราไปต่อกับขั้วลบซึ่งขั้วลบเนี่ยในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วทุกอย่างนั่นแหละที่เราต่อขั้วลบเนี่ยปกติขั้วลบเราจะเรียกแคโทดนะครับส่วนขั้วบวกเนี่ยเราจะเรียกแอโนดดังนั้นรังสีออกจากขั้วลบก็เลยเรียกรังสีแคโทดนั่นเองนะครับนี่คือที่มามันน้องๆเนาะมันจะมีรังสีแคโทดและรังสีแอโนดถ้าเป็นรังสีแคโทดก็คือรังสีอิเล็กตรอนที่ออกจากขั้วลบนะครับคนที่เจอก็คือนะครับทอมสันนั่นเองนะจริงๆคนอื่นเจอนะครับแต่ว่าทอมสันมาอธิบายนะครับทอมสันอธิบายเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เก่งเรื่องของการสร้างหลอดรังสีแคโทดเนาะเองเนาะดังนั้นไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในเนี้ยครับที่ต่อขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยความต่างศักย์เนี่ยเป็นหมื่นโวลต์เลยเมื่อก่อนนะครับคือใช้ความต่างศักย์สูงมากเลยนะครับถึงจะทําให้เกิดรังสีแคโทดได้แต่ปัจจุบันนี้นะครับหลอดรังสีแคโทดเทคโนโลยีสูงขึ้นแล้วเราดูดอากาศออกได้เยอะมากขึ้นละเราใช้ไฟแค่12โวลต์เราก็ทําหลอดรังสีแคโทดได้แล้วนะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวมาดูของจริงนิดนึงเนี่ยก่อนที่จะไปสรุปเนื้อหาคุณครูไม่แน่ใจว่าตอนที่อิงเรียนวิชาเคมีเขาให้ดูเขาให้ทดลองบ้างไหมครับหลอดรังสีแคโทดเรื่องนี้ตอนนั้นเรียนออนไลน์อ๋อโอเคได้ครับโอเคเดี๋ยวคุณครูเอาให้ดูนิดหนึ่งมันจะออกเขียวเขียวนิดนึงนะครับมันจะมีของจริงจะออกเขียวเขียวนะครับเดี๋ยวดูของจริงนิดนึงแล้วก็ไปดูของปลอมนะครับคุณครูซูมให้น้องดูคุณครูไม่แน่ใจว่าน้องได้ยินเสียงออกไปจากตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวก็ผ่านโฆษณาไปนิดนึงเนาะโฆษณาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคถ้าที่โรงเรียนถ้าที่โรงเรียนถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นหลอดรังสีแคโทดรุ่นใหม่แล้วนะเพราะว่าใช้ความต่างศักย์ไม่เยอะแล้วระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบนะครับนี่ที่โรงเรียนก็จะประมาณนี้นะครับตอนที่ครูเล่นกับเด็กเรียนเนี่ยมันจะออกเขียวเขียวเนี่ยยิงลองสังเกตดูครับเนาะเนี่ยมันจะออกเขียวเขียวนะครับนี่เนี่ยก็เรียกหลอดรังสีแคโทดนะครับไอเขียวเขียวเนี่ยที่เขาทดลองเนี่ยมันวิ่งอยู่ในสุญญากาศได้แล้วถ้าอิงสังเกตดูอาจารย์คนนี้เนี่ยแกมีแม่เหล็กอยู่มีแม่เหล็กอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นมีแม่เหล็กอยู่แล้วมันมีผลด้วยนะกับแสงนะครับเห็นไหมก็ดันลงเนี่ยน้องเห็นไหมมันมีผลกับอิเล็กตรอนด้วยนะสนามแม่เหล็กเนาะนะครับเนี่ยนะครับนะแต่อิงพอจะบอกครูได้ไหมว่าด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาเป็นขั้วลบ
ถ้าดูตามรูปนี้แล้วอิงพอจะบอกครูได้ไหมตอนที่เขาดันเนี่ยอิงพอมองดูออกไหมว่าด้านไหนเป็นด้านกุด้านบวกด้านลบมีแสงรังสีมันออกมาจากไหนอะจากด้านซ้ายด้านขวาอิงลองสังเกตดูเดี๋ยวของจริงนิดหนึ่งมันออกมาจากด้านซ้ายใช่ไหมน้องดังนั้นนะตรงเนี้ยเรารู้ทันทีเลยว่าด้านซ้ายมือเราเป็นขั้วลบอีกฝั่งหนึ่งเป็นขั้วบวกอ่าโอเคเพราะว่าอิเล็กตรอนมันวิ่งจากขั้วลบไปยังขั้วบวกนะครับนะเนาะเพราะว่ามันมีทิศทางของสนามไฟฟ้าอยู่มันก็ริ่งทำให้อิเล็กตรอนมันหลุดออกไปได้นะครับโอเคอันนี้คือคอนเซปต์ของจริงของจริงมันจะออกเขียวๆแบบนี้นะน้องนะเราจะเห็นแสงเขียวๆเพราะว่ามันปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงเขียวเนี่ยแต่ตัวอิเล็กตรอนจริงๆเรามองไม่เห็นหรอกเราเห็นตอนที่มันปล่อยพลังงานออกมานะครับใช่มันเห็นเป็นเขียวๆโค้งๆลักษณะอย่างนี้โอเคต่อไปก็มาดูการทดลองที่เขาเซตการทดลองจริงๆเนี่ยคุณครูให้เอาดูของจริงก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับนี่คือยุคบุกเบิกเลยนะครับหลอดรังสีแคโทดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะเนาะแล้วก็เป็นท่อแก้วแล้วก็ดูดอากาศออกนะครับนี่ก็บอกว่าไว้คัมปั๊มใช่ไหมไม่ใช่คุณครูอ่านผิดปั๊บนะก็คือท่อนะครับนะก็มีขั้วแคโทดก็คือขั้วลบอันนี้ก็คือขั้วบวกนะก็คือแอโนดอันนี้อิงเคลียร์เนาะแล้วก็ทำไงน้องต่อไฟฟ้าก็ไปใช่ไหมครับฝั่งนี้มีความต่างศักย์น้อยฝั่งนี้มีความต่างศักย์มากอิเล็กตรอนก็วิ่งจากความต่างศักย์น้อยไปยังความต่างศักย์มากเนาะนี่มันก็ทําให้เกิดรังสีแคโทดนะครับดูรูปนี้คุณครูคิดว่ามันน่าจะชัดเจนมากกว่าเนาะก็เห็นเลยนะครับเนาะทีนี้ในหลอดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังมีอะตอมของ Hg ก็คือเมอร์คิวรีมีอะตอมของปหลอดอยู่นิดนึงด้วยนะครับก็ใส่เข้าไปนิดนึงด้วยเนาะนะครับแต่น้อยมากนะน้องลองสังเกตดูก็คือ 0.001 นะครับมิลลิกรัมนิดเดียวเองนะครับ0.001มิลลิกรัมเนาะเขาบอกว่าเมื่อก่อนก็ใช้ความต่างศักย์ตั้งแต่10กิโลโวลต์จนถึง20กิโลโวลต์เลยเยอะนะความต่างศักย์สูงแต่ว่ากระแสน้อยนะมันก็จะมีความเป็นอันตรายน้อยนะครับคือไฟฟ้าเนี่ยถ้าอิงจะให้มันอันตรายเนี่ยนอกจากความต่างศักย์มากแล้วต้องมีกระแสเยอะด้วยถ้ากระแสน้อยอันตรายน้อยกว่านะครับเหมือนที่ตบยุงนะครับอิงเคยใช้ที่ตบยุงบ้างไหมเคยใช่ความต่างศักย์สูงมากเลยนะครับแต่กระแสน้อยมันก็จะถ้าโดนคนก็ไม่ได้อันตรายมาเนี่ยพอต่อไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยมีแสงออกมานะครับจริงๆแล้วแสงเนี่ยมันเป็นแสงจากก็เรียกอะไรเป็นแสงที่มันออกมาจากอะตอมของปหลอดอิเล็กตรอนนะครับแต่ว่าในคอนเซปต์เนี่ยก็คืออิเล็กตรอนมันก็วิ่งจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับนึกขึ้นอยากให้น้องเห็นก่อนจริงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสรุปกันนะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นประจุบวกว่าประจุลบนะครับเราก็เทสมันด้วยสนามแม่เหล็กก็ได้แล้วก็เทสมันด้วยสนามไฟฟ้านะครับเนาะนะครับทีนี้อยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีมวลหรือเปล่านะครับไอแสงที่ออกมามันมีมวลหรือเปล่าเขาก็ใส่ใบพัดเข้าไปนะครับนะใส่ใบพัดเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือใบพัดมันหมุนกังหันมันหมุนเฮ้ยแสดงว่ากังหันหมุนได้เนี่ยมันต้องมีมวลเนาะอิงเนาะทีนี้อิงอยากจะรู้ว่ามันเป็นขั้วอะไรนะครับอิงก็ใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยอิงก็ปล่อยสนามไฟฟ้าเข้าไปอิงเคลียร์เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอน้องตั้งขั้วลบข้างบนแล้วก็ขั้วบวกข้างล่างเนี่ยไอ้รังสีเนี่ยมันเบนไปหาขั้วบวกเราก็เลยสรุปได้ทันทีเลยว่ารังสีเส้นเนี้ยเป็นประจุลบเคลียร์นะครับมีเหตุผลเนาะเหตุผลคือเอาสนามไฟฟ้าไปตั้งแล้วก็ข้างบนเป็นขั้วลบข้างล่างเป็นขั้วบวกแล้วมันเบนหาขั้วบวกมันวิ่งมาหาขั้วบวกแสดงว่าตัวรังสีมันเป็นขั้วลบนี่คือการทดลองที่เขาทดลองแล้วเราก็สรุปว่าเฮ้ยมันเป็นประจุลบนั่นเองแล้วมันก็มีมวลเมื่อกี้เราใช้กังหันนะครับเรามีมวลเราใช้กังหันนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดที่ต้องเคลียร์นะครับทีนี้แล้วเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันแล้วถ้าเอาสนามแม่เหล็กไปแย่เนี่ยหรือเอาแม่เหล็กไปแย่ใกล้ๆเนี่ยหมายถึงว่า
ให้รังสีเนี้ยเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กมันเกิดอะไรขึ้นด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเบนด้วยรังสีนี้เบนไปด้วยตามสนามแม่เหล็กด้วยนะครับนะเบนไปทางขั้วเหนือเลยแสดงว่าน่าจะคอนเฟิร์มได้100%แล้วว่ามันต้องเป็นประจุลบนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองที่เราให้เคลียร์ซึ่งคุณครูจะส่งไปให้อิงด้วยเนาะเดี๋ยวจะได้เปิดกลับไปดูซ้ำอีกรอบนึงเพื่อความเข้าใจนะครับโอเคอ่ะก็มีหลายคนที่พยายามทดลองให้ดูนะครับเพราะว่าเราก็คือดูแล้ววิดีโอเนี้ยน่าจะชัดที่สุดแล้วนะครับผมกับสู่ของเราครับเราก็เลยมาสรุปกันนะว่าที่ทอมสันก็ทำเนี่ยก็ทำอะไรบ้าง 1. การทดลองของทอมสันเขาใช้ความแตกสักสูงมากเนาะขั้นต่ำขั้นต่ำยิงเคลียร์แล้วเนาะเหมือนวนแล้วเนาะนะครับแล้วก็ขั้วลบเราเรียกว่าแคโทดนะครับขั้วบวกเราเรียกแอโนดโอเคทอมสันทำยังไงบ้างอันดับแรกนี่ยิงเห็นแล้วเนาะเขาเอาไปปล่อยบริเวณสนามไฟฟ้านะครับก็คือข้างบนเป็นขั้วบวกข้างล่างเป็นขั้วลบสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเบนไปหาขั้วบวกแสดงว่าประจุนี้มีค่าเป็นประจุลบทิศทางของสนามไฟฟ้าเราวาดยังไงแล้วเราวาดจากขั้วบวกไปยังขั้วลบตัวตรวจนิดนึงนะครับนี่คือทิศของสนามไฟฟ้าเราใช้เป็นตัว E โอเคนะครับต่อไปเอาสนามแม่เหล็กมาด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เบนไปหาทางขั้วเหนือก็จะพอจะสรุปได้แล้วแหละว่ามันต้องเป็นมันมีผลกับสนามแม่เหล็กด้วยนะเราก็จะทวนนิดนึงนะครับสนามแม่เหล็กกากบาทเนี่ยยิงพอจะจําได้นะว่ามันคือพุ่งเข้าหมายถึงว่าขั้วเหนืออยู่ตรงนี้มันแทงไปยังขั้วใต้อยู่ตรงนี้นะครับสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าแล้วก็เวลาเราจะหาทิศของประจุที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กนะเราเรียนมาแล้วว่าประจุไฟฟ้าถ้ามันเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กกันมันจะโดนแรงแม่เหล็กกระทำด้วยซึ่งเราก็คอนเฟิร์มได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยไอ้รังสีเช่นเนี้ยพอเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแล้วมันเบนด้วยมันก็ต้องเป็นประจุไฟฟ้าแน่นอนแล้วเป็นประจุอะไรก็ตอบได้ทันทีเลยคิดตามกฎมือขวาหรือว่าตอบจากรูปนี้เลยเพราะว่ามันเป็นประจุลบนะครับโอเคทีนี้จะดูว่ามันมีมวลกันจริงหรือเปล่านะครับมันมีอำนาจทะลุตะลวงได้หรือเปล่าก็เหล็กไปกั้นดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทะลุไหมอิงไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุแสดงว่ามันมีมวลนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีอำนาจที่จะทะลุตะลวงแผ่นเหล็กได้ขนาดนั้นนะครับนี่ก็คือทำการทดลองแล้วก็อันสุดท้ายเมื่อกี้อิงก็เห็นแล้วนะครับตอมจันก็เอากังหันไปวางใช่ไหมครับแล้วกังหันก็หมุนด้วยกังหันก็หมุนด้วยนี่คือการทดลองหลักๆ4อย่างของทอมสันนะครับแล้วเราก็มาสรุปกันนะครับตามชีตอันนี้เลยจากข้อที่3และข้อที่4นะครับทำให้เรารู้ว่าอนุภาคอันนั้นเนี่ยมีทั้งมวลถูกไหมมีมวลเพราะว่ากั้นแล้วไม่เคลื่อนที่พอมีมวลแล้วมันเคลื่อนที่ด้วยก็ต้องมีโมเมนตัมนะครับดังนั้นอนุภาคนี้ไม่ใช่คลื่นแน่นอนไม่ใช่คลื่นแน่นอนตรงนี้อิงเคลียร์เนาะนะครับโอเคแล้วก็สังเกตได้ว่ามันเป็นไงครับมันไม่ผ่านแผ่นโลหะแล้วทำให้กังหันหมุนด้วยนี่คือชัดเจนนะก็คือข้อ3กับข้อ4ต่อไปข้อ1กับข้อ2เนี่ยก็จะคอนเฟิร์มว่าประจุเนี่ยที่เราทดลองเมื่อตะเกียบในรังสีเส้นนั้นน่ะนะครับเป็นประจุลบซึ่งเราจะเรียกว่าอิเล็กตรอนนั่นเองตอนหลังนะครับงั้นคนที่ให้ชื่ออิเล็กตรอนก็คือทอมสันเองนะครับตรงนี้อิงเคลียร์ไหมเคลียร์ค่ะมันก็จะมี2คำศัพท์ที่เดี๋ยวเราจะพูดกันบ่อยๆนะครับก็คือแอโนดคือขั้วบวกส่วนแคโทดคือขั้วลบนะครับคือขั้วลบนี่คือการทดลองของทอมสันทีนี้แล้วมันฟิสิกส์ของเรามาอยู่ตรงไหนอะครับนี่มันอยู่ตรงนี้นั่นเองฟิสิกส์ของเราก็คือรูปที่คุณครูซูมนั่นเองเวลาเขาออกข้อสอบก็คือเขาก็บอกว่าปล่อยรังสีแคโทดเข้าไปนะครับแล้วทําให้รังสีแคโทดเนี่ยนะครับแรงนะทําให้รังสีแคโทดเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงทําได้ยังไงบ้างนี่เมื่อปล่อยให้รังสีแคโทดเข้าไปในบริเวณที่มีทั้งเห็นประจุบวกกับประจุลบนะครับก็คือบริเวณที่มีทั้งสนามไฟฟ้าและก็เห็นกากบาทนั่นแหละกากบาทนี้คือสนามแม่เหล็กแต่ว่าสุดท้ายแล้วประจุเนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
นะเราก็เลยสรุปก่อนเราจะมีคอนเซปต์อยู่2อย่างอันดับแรกก่อนก็คือประจุเนี่ยมันเป็นประจุบวกขอโทษเป็นประจุลบอิเล็กตรอนใช่ไหมเวลาอิเล็กตรอนมันเข้าไปในบริเวณที่มีเข้าไปในสนามไฟฟ้าคุณครูใช้แรงตัว E นะอิเล็กตรอนมันก็จะต้องโดนแรงไฟฟ้ากระทำเนี่ยอิงถูกไหมโดนแรงไฟฟ้ากระทำเนี่ยแรงไฟฟ้าเนี่ยเรายังอิงพอจำสูตรได้นะครับก็คือ FE เราคำนวณจาก FE เท่ากับ QE นี่คือแรงที่กระทำต่อประจุอิเล็กตรอนหรือว่ารังสีแคโทดที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าทีนี้ถ้าอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเราใช้เป็นตัว B ใหญ่นะแล้วก็เป็นเวกเตอร์ก็จะโดนแรงแม่เหล็กกระทําด้วยนะครับก็คือกลุ่มจะคิดห้อยเป็น FB เนาะ FB ก็จะมีสูตรว่า Q VB นะถ้าไซน์เซต้าคุณครูคิดทิศด้วยนะมันก็มีแค่2แรงนะครับมันจะมีแรงดึงขึ้นดึงลงอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าพอเราไปทดลองอ่ะอิงก็สังเกตว่าในรูปเนี้ยเราทดลองแล้วให้ลำแสงเส้นสีแดงเนี่ยก็คือลำแสงอิเล็กตรอนเนี่ยหรือว่ารังสีแคโทดเป็นเส้นตรงแสดงว่าอิงก็ต้องสรุปว่าแรงไฟฟ้ามันต้องเท่ากับแรงแม่เหล็กเลยนะครับแรงไฟฟ้าเท่ากับแรงแม่เหล็กเลยก็เป็นไปตามสูตรนี้เลยครับโอเคเนาะถ้าเราบังคับให้อิเล็กตรอนนะครับมันเคลื่อนที่ไปเส้นตรงนะเวลาเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้าดังนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นแรงแม่เหล็กตั้งเท่ากับแรงไฟฟ้าแล้วก็ตัด Q นะครับซึ่งสูตรนี้เอาไว้ทำอะไรอิงก็สามารถที่จะหาตาเร็วนะครับของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในรังสีแคโทดได้ก็คือเอาสนามอะไรครับสนามไฟฟ้าหารด้วยสนามแม่เหล็กนะครับเอาสนามไฟฟ้าด้วยสนามแม่เหล็กแต่อิงยังพอจะจำได้ไหมว่า E มันเท่ากับ V ส่วน D สนามไฟฟ้าเท่ากับความต่างสากหารด้วยระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะ2แผ่นนะก็สามารถที่จะหาสูตรที่ได้ดังนั้นสูตรนี้แต่ว่าต้องจำไหมไม่แต่สิ่งที่เราต้องจำมาตั้งแต่ดั้งเดิมก็คือแรงไฟฟ้ากับแรงแม่เหล็กที่คุณครูระบายอยู่นะครับในนี้ก็คือแรงแม่เหล็กกับแรงไฟฟ้านะครับเนาะสองสูตรนี้อิงยังพอจะจำได้อยู่ไหมได้ค่ะทีนี้ทำไมก็ไม่เขียน QVB sin theta ของครูตัวนิดนึงนะครับก็คือพอดีว่าเวลาประจุไฟฟ้ามันเข้าไปในสนามแม่เหล็กอะคอนเซปต์ก่อนนะอิเล็กตรอนหรือว่าประจุบวกอะไรก็ตามอะถ้ามันเข้าไปในสนามแม่เหล็กอะถ้ามันวิ่งไปตรงๆนะครับแล้วถ้ามันวิ่งไปตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมอันนี้ถ้าคุณครูใช้กดมือขวาเนี่ยยิงพอจะจําได้ไหมมันจะเบนขึ้นหรือเบนลงแล้วอิเล็กตรอนตัวเนี้ยถ้ามันวิ่งมาแบบเนี้ยตามที่รูปครูวาดเนี่ยยิงยังพอจะจําได้ไหมกดมือขวาว่ามันจะเบนขึ้นเบนลงอิงจำมือได้ไหมตอนนั้นที่อิงทำเนี่ยอิงเห็นหน้าเห็นมือครูในจอไหมครูไม่แน่ใจครับเห็นค่ะเห็นนะโอเคอิงเห็นครูในจอนะตอนนั้นเราใช้กดมือขวาอิงใช้แบบ3 นิ้วแบบนี้ไหมหรือว่าอิงใช้แบบฝ่ามือแบบนี้ครับหรือว่าใช้ครอสแล้วตอนนั้นฝ่าครมูือค่ะอ๋อใช้ฝ่ามือแบบนี้เลยใช่ไหมครับถ้าเห็นเป็นกากบาทหมายถึงว่าสนามแม่เหล็กพุ่งอะไรครับพุ่งเข้าใช่ไหมบีพุ่งเข้าดังนั้นเราก็จะประกบฝ่ามือเข้าไปที่ในกระดาษเลยแล้วก็นิ้วทั้งสี่ชี้ทิศทางของประจุไฟฟ้าโอเคดังนั้นครูก็จะประกบฝ่ามือครูเข้าไปเดี๋ยวคุณครูหารูปดีกว่าจะได้ใส่เข้าไปให้นะครับรูปมือขวาตัวนั่นเองต้องใช้รูปมือขวา
เพราะว่าจะใจกดมือขวาอ๋อรูปนี้น่าจะใช้ได้อยู่เดี๋ยวน่าจะต้องไปสอนที่บ้านสักทีนะเพราะว่าต้องโควิดหายเนาะยิงเป็นโควิดไปกี่รอบแล้วเนาะรอบเดียวค่ะอ๋อเป็นรอบเดียวโอเคดีจังเลยโอเคอ่ะครูวาดเองก็ได้ครูหารูปไม่ได้ก็สนามแม่เหล็กพุ่งเข้าปุ๊บเราจะยกมือแบบนี้นะเราใช้มือขวาก็หัวเนี่ยมือเราก็จะชี้แบบนี้นิ้วทั้งสี่มันชี้ไปทางเดียวกันที่ประจุไฟฟ้ามาแล้วหัวแม่มือมันจะชี้ขึ้นนะเพราะว่าเราคว่ำมือนะครับนะเราคว่ำนะถ้าสนามแม่เหล็กเรามันพุ่งเข้าเนี่ยเราคว่ำมือแบบนี้เลยโอ้ยนะครับมือครูประมาณนี้นะนี่เราคว่ำมือนี่หัวแม่มือเราจะชี้ขึ้นดังนั้นถ้าเป็นประจุบวกเนี่ยถ้ามาเนี่ยมันจะเบนขึ้นแต่กรณีนี้มันเป็นประจุลบเราก็เลยต้องต่อเบนลงนะแสดงว่าประจุเนี้ยมันจะเบนลงถ้าสนามแม่เหล็กพอมันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับโอเคตรงนี้อิงพอจะจําได้ไหมคุณไหมนะโอเคนะครับนะทวนกันนิดหนึ่งเดี๋ยวครูค่อยหาวิธีการอีกทีหนึ่งทวนกันแต่ว่าทวนเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าจะให้ไปอ่านเองมันก็ไม่มีเวลานะครูว่าโอเคเดี๋ยวทวนกันนิดนึงก็ได้EM wave เดี๋ยวคุณครูทวนให้เลยเพราะว่าไปอ่านเองนั้นจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วไม่ตรงไหนลืมเนี่ยครูจะทวนให้เลยโอเคเดี๋ยวมาทดลองนิดนึงยังคุ้นโปรแกรมนี้อยู่นะดูจอใหญ่ๆเลยครับแบบนี้เป็นจุดคือสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าสู่ตาเราตั้งฉากกับกระดาษแผ่นนี้โอเคไหมแล้วคุณครูจะปล่อยประจุบวกเข้าไปเราจะปล่อยประจุบวกเข้าไปจากแถวแถวนี้นะที่ประจุบวกอยู่ตรงนี้นะครับนะครูปล่อยเข้าไปปุ๊บนี่อิงสังเกตนะชุบนี่มันโค้งลงเลยนะครับมันโค้งลงเลยมันโค้งลงเลยทำไมมันโค้งลงอิงลองใช้มือขวาดูนะครับนี่มือขวาเนี่ยแต่ว่าสนามแม่เหล็กมันพุ่งออกดังนั้นแทนที่น้องจะประกบมือเข้าไปแบบนี้น้องต้องหันมือแบบนี้ครับเอียงแบบเนี้ยอิงเห็นมือครูเอียงไหมเห็นนะคะอิงลองเอียงดูครับแล้วหัวแม่มือมันจะทิ่มลงล่างได้ไหมของอิงได้หัวแม่มือทิ่มลงล่างแสดงว่าประจุบวกเนี่ยเวลาเข้าไปในสนามแม่เหล็กที่มีทิศพุ่งออกจุดเป็นพุ่งออกนะทิ่มเข้าตาเรานะมันจะเบนลงล่างตามทิศของมือขวาของเราเลยแต่ถ้าครูเปลี่ยนเป็นประจุลบปุ๊บเดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นประจุลบนะอิงก็จะสังเกตว่ามันจะเบนขึ้นเนาะนี่เห็นไหมมันจะเบนขึ้นถ้าเป็นประจุลบทีนี้ถ้าครูเปลี่ยนทิศสนามแม่เหล็กบ้างอะก่อนนี้เป็นจุดคือสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าตาเราตั้งฉากกันเลยนะครับกับตาเราแต่พอเป็นสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าบ้างเนี่ยคุณครูจะเปลี่ยนเป็นสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าโอเคนะอันนี้คือรอยเดิมนะรอยนี้คือของประจุบวกรอยนี้คือของประจุลบโอเคนะต่อไปคุณครูจะปล่อยประจุบวกเข้าไปในสนามแม่เหล็กพุ่งเข้ายังก็ลองสังเกตดูนะว่ามันจะเบนไปทางไหนจุ๊บนี่เบนขึ้นด้วยปล่อยประจุบวกเข้าไปในสนามแม่เหล็กพุ่งเข้ามันจะเบนขึ้นเพราะว่าเราเอานิ้วทั้งสี่ชี้ไปในทิศทางที่ประจุมันมาคือนิ้วทั้งสี่ชี้ไปที่เมาส์ตรงนี้ชี้ไปในทิศทางที่ประจุมันมามันมาทางนี้ใช่ไหมลูกนิ้วทั้งสี่น้องก็ชี้ไปทางนี้ทีนี้สนามแม่เหล็กมันพุ่งเข้าให้น้องความมือไปที่กระดาษเลยแล้วหัวแม่มือมันจะชี้ขึ้นดังนั้นประจุบวกเข้าไปในสนามแม่เหล็กที่มีทิศพุ่งเข้าปุ๊บมันจะเบนขึ้นกองอิงลองใช้มือดูแล้วมันได้ไหมเหมือนที่คุณครูบอกไหมใช่ค่ะโอเคนะครับเนี่ยทบทวนงั้นครูจะถามอิง
เนี่ยครูจะรีเซ็ตนะกรณีที่เป็นประจุเนี่ยโอเคแต่ว่าคุณครูปล่อยประจุลบมันจะเบนเป็นไงครับเบนขึ้นหรือเบนลงเอ่ยปล่อยประจุลบเข้าไปในสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าเบนลงมันจะเบนลงจืบนี่ก็จําได้แล้วเนาะโอเคมันจะเบนลงเนาะนิ้วทั้งสี่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันที่ประจุมาแต่ว่าสนามพุ่งเข้าปุ๊บเราก็ต้องคว่ำก็เรียกอะไรคว่ำมือเข้าไปแต่พอดีมันเป็นประจุลบมันก็เลยต้องตอบทิศตรงกันข้ามหรือถ้าง่ายๆอิงก็ใช้มือซ้ายเลยก็ได้นะครับประจุลบใช้มือซ้ายไปเลยส่วนประจุบวกใช้มือขวาก็ได้เวลาคิดเนี่ยก็จะได้ไม่สับสนนะครับคุณครูตัวตรงนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราเวลาเราไปเจอในข้อสอบเนี่ยมันก็ใช้คอนเซปต์แค่นี้หรอกประจุเข้าไปแล้วมันจะเบนขึ้นหรือว่าเบนไปด้านซ้ายหรือเบนไปด้านขวาเนี่ยเราแค่นี้จริงๆนะเราก็จะทําข้อสอบสอบเข้าได้เลยเราก็เลยคุณครูก็เลยต้องทวนก่อนกันลืมกันลืมโอเคไม่ก็คือลืมแล้วก็ทวนโอเคจบทีนี้เรามาซ้อมทำข้อสอบกันหน่อยนะครับมาโอเคคุณครูทบทวนนิดนึงถ้าประจุอะไรก็ตามเข้าไปในสนามแม่เหล็กประจุบวกก็ได้ถ้าสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าแบบนี้เราก็ใช้นิ้วทั้งสี่นะครับชี้ไปทางที่พี่ประจุมาสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าก็คือคว่ำมือแล้วหัวแม่มือมันจะชี้ขึ้นถูกไหมจุ๊บดังนั้นประจุอันนี้มันจะเคลื่อนที่ขึ้นถ้ากรณีที่ V มันตั้งฉากกับ B แล้วสนามแม่เหล็กมันพอมันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมโอเคแต่ถ้าน้องปล่อยประจุมาแล้ว V ไม่ตั้งฉากกับ B กับสนามแม่เหล็กมันจะเคลื่อนที่เป็นเกลียวเนี่ยเป็นเกลียวแต่ว่าเกลียวไม่ค่อยสวยนะเป็นเกลียวมันจะเคลื่อนที่เป็นเกลียวนะครับดังนั้นปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปในสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะเป็นได้สองแบบก็คือประจุมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมกับประจุมันเคลื่อนที่เป็นเกลียวนะเนาะอิงยังคุ้นๆอยู่นะพี่ครูทวนนี้ก่อนครับที่เหลือก็เราไปทําโจทย์กันดีกว่านะไปดูข้อที่หนึ่งครับถ้าสนามแม่เหล็กนะครับมีความเข้มเท่ากับ3 × 10 กำลังลบ3 เทสลานี่ก็คือตัว B สนามไฟฟ้านะครับมีทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะสนามไฟฟ้าก็บอกว่าตั้งฉากสนามแม่เหล็กด้วยนะครับโดยที่แผ่นโลหะของสนามไฟฟ้าเนี่ยห่างกัน1 เซนติเมตรนั่นก็คือตัว D นะครับระยะห่างของแผ่นโลหะ2 แผ่นเนี่ยก็คือตัว D เข้ากับความต่างศักย์600 โวลต์นะครับนี่คือ V ใหญ่เมื่อยิงอนุภาครังสีแคโทดเข้าไปในบริเวณที่มีสนามทั้งสองรังสีสามารถเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงเลยถามว่าความเร็วของอนุภาคดังกล่าวนี้มีค่าเท่าไหร่ให้หา v เล็กนะครับคอนเซปต์ก็คือเรายิงรังสีคุณครูวาดด้านข้างนี้นะครับยิงรังสีอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วก็มีสนามแม่เหล็กคุณครูก็ไม่รู้ว่าสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าพุ่งออกนะแต่ว่ายิงเข้าไปในสนามแม่เหล็กปกติอิเล็กตรอนมันก็จะต้องเบนใช่ไหมครับเขาก็เลยสร้างสนามไฟฟ้าไว้ให้อิงด้วยอาจจะเป็นสนามไฟฟ้าในทิศทางนี้ก็ได้นี่คุณครูแค่สมมุตินะครับพอเป็นคอนเซ็ปต์โอเคปกติเนี่ยถ้าเขายิงอิเล็กตรอนมาปุ๊บอิงก็จะสังเกตว่าถ้ามีเฉพาะสนามแม่เหล็กปุ๊บอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเบนลงใช่ไหมครับถ้าคิดไปตามกฎมือขวาอิเล็กตรอนจะเบนลงถูกนะครับอิเล็กตรอนมันจะเบนลงทีนี้พอมีสนามไฟฟ้าปุ๊บมันก็จะมีแรงไฟฟ้านะดึงอิเล็กตรอนตัวเนี้ยขึ้นด้วยแทนที่มันจะเบนลงมันก็เลยต้องเป็นเส้นอะไรไปเลยเส้นตรงนะครับดังนั้นมันจะมีสองแรงเลยก็คือมีแรงแม่เหล็กแล้วก็มีแรงไฟฟ้านะครับกระทำอยู่ถ้ามันเป็นเส้นตรงนั่นก็คือเราก็เขียนแล้วแหละว่ามันก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนั่นเองนะคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เนาะดังนั้นถ้าโจทย์เจอลักษณะโจทย์อย่างเนี้ยมันก็ต้องออกมันออกบ่อยอยู่แล้วแหละนะครับคือปล่อยรังสีแคโทดเข้าไปในบริเวณที่มีทั้งสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้ายังไงมันก็จะบอกว่าถ้าเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแสดงว่าแรงไฟฟ้าเท่ากับแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออิเล็กตรอนตัวนั้นแหละ
ที่มันเคลื่อนที่เข้าไปอ่ะเนาะน้องหญิงเนาะโอเคที่เหลือเราก็ตั้งสูตรเลยนะพอเคลียร์คอนเซปต์รูปแล้วก็ f อะไรก่อนก็ได้อ่ะ f b เท่ากับ f e f b ก็คือ q v b จริงๆมันจะเป็น q v b sin theta ใช่ไหมครับแต่มันตั้งฉากกันนะv ตั้งฉากกับ b คือทิศของประจุมันตั้งฉากกันดังนั้นเซต้าของอิงเนี่ยมันจะเป็นเท่ากับ90ไซน์90มีค่าเป็น1ส่วนในนี้ FE เท่ากับ QE นะ QE ดังนั้นตัวเนี้ยเขาก็จะไม่เขียนนะอิงก็เห็นแล้วเพราะว่าไซน์90มันเท่ากับ1อิงก็เหลืออยู่แค่นี้จึ๊บจึ๊บแต่เราเรียนมาแล้วเนาะว่าคุณครูตัวนิดนึงเนาะถ้าน้องมีโลหะ2แผ่นตั้งขนานกันมันแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าเนี่ยมันจะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าระหว่างโลหะ2แผ่นเนี้ยโดยแผ่นหนึ่งเนี่ยเราก็จะต่อขั้วบวกอีกแผ่นหนึ่งเราก็ต่อขั้วลบแบบนี้นี่คือวิธีการสร้างสนามไฟฟ้าเวลาเราคํานวณนะครับเราก็มีความต่างจากระหว่าง2แผ่นเนี่ยโจทย์ก็จะให้มาแล้วก็ระยะห่างระหว่างแผ่น2แผ่นเนี่ยเขาก็ให้มาแต่มันดันไปสัมพันธ์กับสูตรนี้พอดีเลยนะครับสนามไฟฟ้าที่อยู่ข้างในนี้นะครับมันจะเท่ากับความต่างศักย์หารด้วยระยะห่างส่วนนะเท่ากันพอดีเลยหรือว่า v เท่ากับ e คูณ d ก็ได้นะครับโอเคตรงนี้อิงไอ้ที่ครูวาดอยู่เนี่ยอิงยังจำได้อยู่ไหมครับได้ค่ะโอเคงั้นอิงแทนเลยน้องก็ตอนแรกเริ่มไล่สูตรแบบนี้ก่อนเนาะจะได้คุ้นเคยกับมันนะครับก็เหลือเป็น VB เท่ากับ V ส่วน D นะครับก็เราหาตาเร็วก็ V เท่ากับเขียนตรงนี้เนาะ V เล็กนะเท่ากับ V ใหญ่นะครับส่วนด้วย BD โอเคอีกลองแทนค่าดูนะครับได้คำตอบก็ไหนโอเคซึ่งมันที่เราทำมันก็คือตรงนี้นั่นเองที่เขาดีไลน์สูบไว้ให้ลองแทนดูนะครับได้ข้อไหนเอาเลยข้อสี่ค่ะโอเคปาดครับเก่งมากจุ๊บจุ๊บนี่ต่อไปอีกข้อหนึ่งนะครับเนี่ยรอบนี้ก็ให้รูปหลอดรังสีเขียนโทษมาด้วยเขาบอกว่าเรามีอิเล็กตรอนมีอัตราเร็วอัตราเร็วเราก็ใช้ v เล็กนะโอเคเคลื่อนที่เข้าไปในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กทุกครั้งก็จะบอกว่าตั้งฉากถ้าบอกว่าอิเล็กตรอนไม่เคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กมันจะเคลื่อนที่เป็นเกลียวแล้วมันคำนวณไม่ได้นะครับขนาดสนามแม่เหล็กคือเทสลาสนามแม่เหล็กเป็นเทสลานะอันนี้ก็ B ใช่ไหมครับน้องให้ B มาเราดูไว้ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่แนวโค้งดังรูปจงหาขนาดของสนามไฟฟ้าที่ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตรงแล้วก็ไม่เบนโอเคคือตอนแรกก็ปล่อยก็นี่คือปล่อยอิเล็กตรอนเข้าไปในสนามแม่เหล็กมันก็ต้องเบนอยู่แล้วเนาะอิงเนาะมันจะเบนลงแบบนี้เนาะดังนั้นเดี๋ยวก็ต้องหาว่าเราจะปล่อยสนามไฟฟ้าเท่าไหร่ถึงจะดึงอิเล็กตรอนดึงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแทนที่จะโค้งลงก็สูตรเดิมนะครับช่วงแรกก็อาจจะตั้งไปก่อนเนาะ FB เท่ากับ FE หรือเราหาสนามไฟฟ้าก็ FE เท่ากับ FB อันนี้ก็ QE อันนี้ก็ QVB ต่อไปก็เริ่มลัดสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไม่ต้องคิดค่าสายว่ามันตั้งฉากตัดอิงลองหาดูนะครับว่าสนามไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่เพราะว่าก็ตามหาตัว E
ข้อสามค่ะโอเคถูกต้องผ่านครับไปข้อถัดไปกันเลยข้อนี้ลองทำเองดูนะครับลุยเลยตอบข้อสามค่ะโอเคถูกต้องกูผ่านแล้วนะต่อไปข้อนี้ครับลองดูนะข้อสองค่ะยิงบอกว่าได้อัตราเร็วเท่ากันอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าหลายอนุภาควิ่งเข้าในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าตั้งฉากกันโดยทิศที่วิ่งตั้งฉากกับสนามทั้งสองอนุภาคที่วิ่งไปโดยไม่เบนนะครับจากแนวเดิมจะมีปริมาณใดเท่ากันนะครับก็จริงๆแล้วจากคำนวณจากสูตรนะครับเราหา v ใช่ไหมครับแล้ว v จะเท่ากันนะครับถูกต้องจริงมากผ่านต่อไปอีกแบบหนึ่งก็คือตัดมาก็คือเราก็เรียนเพิ่มเติมมานิดนึงก็คือว่าถ้ากรณีที่ดูรูปนี้เนาะอิงอ่ะปล่อยให้รังสีแกนตูดเข้าไปเฉพาะในสนามแม่เหล็กอย่างเดียวนี่ประจุนี้ก็จะเคลื่อนที่เป็นวงอะไรครับวงกลมนะครับนะประจุก็เคลื่อนที่เป็นวงกลมเวลาวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยก็จะมีแรงอีกแรงหนึ่งที่เราจะมาจับเท่ากันได้ใช่ไหมครับก็คือมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเหมือนว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยพอมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางที่ทําให้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมซึ่งแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยที่ไปดึงให้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบเนี้ยก็คือแรงแม่อะไรครับแรงแม่เหล็กนั่นเองก็จากตรงนี้เราก็เลยสรุปเลยว่าเฮ้ยแรงแม่เหล็กอ่ะมันไปทําให้เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางได้เวลาประจุมันเข้าไปในสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กก็ QVB นะครับครูขอมันปากกาเล็กนิดนึง QVB ส่วนแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอิงจำสูตรได้ไหม M อะไรนะครับ M V กำลังสองส่วน R R คือรัศมีของวงกลมรัศมีวงโคจรว่ามันเคลื่อนที่เป็นวงโคจรเท่าไหร่นะครับ M ก็คือมวลของอิเล็กตรอนนั่นเองส่วน R ก็คือเนี่ยรัศมีส่วน V นี้ก็คืออัตราเร็วเหมือนกันอัตราเร็วของอิเล็กตรอนยกกำลังสองตอนที่มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมพอน้องย้ายข้างสมการถ้าน้องอยากรู้รัศมีน้องก็ย้ายข้างสมการเลยแล้วก็ตัว V มี2ตัวคุณครูก็ตัดเหลือตัวเดียวก็จะเป็น MV ส่วน QB เนี่ยบางทีโจทย์ก็จะถามเราว่ารัศมีของอิเล็กตรอนนะที่มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมอะนะครับหรือรัศมีของรังสีแก้ตัวเนี่ยมีค่าเท่าไหร่อิงก็ย้ายข้างสมการมาได้เป็นแบบนี้นะครับถ้าเขาถามอย่างอื่นเราก็ค่อยย้ายข้างเอาแต่คอนเซปต์คือถ้าน้องเห็นมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็คือจับแรงแม่เหล็กนะครับเท่ากับ mv กำลังสองส่วน r เลยตรงนี้อิงมีคำถามไหมไม่มีครับก็คำนวณธรรมดาเลยนะครับทีนี้คุณครูมาร์กตรงนี้นิดหนึ่งถ้าน้องจะหาสัดส่วนประจุต่อมวลเราก็หาได้นะจากการทดลองชุดเนี้ยของตอมสันเนี่ยจริงๆตอมสันทดลองแล้วก็หาค่าประจุต่อมวลในวิชาเคมีมาได้1.76คูณ10^-11นะครับได้ด้วยก็คือคุณครูแค่ย้ายกลับสมการย้ายมันนิดนึงนะ
นะครับโอเคก็ย้ายมาทางนี้นะครับก็จะเป็น Q ส่วน M จึ๊บจึ๊บนะ Q ส่วน M แล้วก็ B ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนู้น V ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น V นะ V ส่วนด้วย B นะครับก็สามารถที่จะหาก้าประจุต่อมวลได้นะครับนะกูลืม R ไปตัวหนึ่งใช่ไหมโอเคก็คำนวณได้เหมือนกันคำนวณได้เหมือนกันเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวเวลาโจทย์ก็ถามว่านะครับเราขึ้นอยู่ว่าโจทย์ก็ถามอะไรแต่ว่าเราก็ได้เคลียร์ว่าเฮ้ยถ้ามันเคลื่อนที่บนวงกลมเองก็ต้องเริ่มตั้งจากแรงแม่เหล็กนะครับเท่ากับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับแต่ทดลองไปทดลองมาเนี่ยไอ้ค่า V ตัวเนี้ยเราหาได้นะเราหาได้ส่วนรัศมีเนี่ยเราก็คำนวณได้นะครับสุดท้ายเราก็แทนค่าไปแทนค่ามาเราสามารถที่จะหาค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนได้ซึ่งทอมสันก็หามานะครับคือมันเป็นค่าจะมันเป็นค่าประมาณนะครับ1.76คูณ10ยกกำลังลบ11นะครับคูลอมนะต่อกิโลกรัมนะครับต่อกิโลกรัมทีนี้มันจะมีตัวเลขที่เราจะต้องทวนกันนิดหนึ่งด้วยนะครับก็คือมวลอิเล็กตรอนอิงพอจะจำได้ไหมว่ามวลอิเล็กตรอนมีค่าเท่าไหร่ในวิชาเคมีคุณครูก็ให้จำไหม9.1คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลกรัมนะครับนี่เป็นค่าประมาณแต่จำไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะไหนคุณครูทวนนิดนึงนะครับนี่คือมวลอิเล็กตรอนนะครับโอเคทีนี้ก็ทำโจทย์กันอีกแล้วครับน้องเรามาดูนะครับเดี๋ยวไปพร้อมๆกับคุณครูเลยข้อที่5ในการทดลองของทอมสันนะทอมสันทดลองรังสีแคโทดนะเพื่อวัดอัตราส่วนของ Q ต่อ M ของอนุภาครังสีแคโทดนะครับรังสีแคโทดนะโดยใช้สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอนี่ก็คือตัว B รัศมีความโค้งของรังสีแคโทดวัดได้10เซนอันนี้คือตัว R ใหญ่ถ้าต่อแผ่นโลหะทั้งสองนะครับมีระยะห่าง1เซนติเมตรเท่ากับความต่างศักย์นะครับ390โวลต์นี่คือต่อไฟฟ้านะนะครับแผ่นโลหะทั้งสองนะครับที่มีระยะห่าง1เซนติเมตรแผ่นโลหะทั้งสองก็คือระยะห่างของแผ่นโลหะทั้งสองนี่ก็คือตัว D ในสูตรเรา D เล็กนะเท่ากับความต่างศักย์นี่ก็คือ V ใหญ่จะทำให้อนุภาคนะรังสีแคโทดเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะจะทำให้อนุภาครังสีแคโทดเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเลยจงหานะครับอัตราส่วนของ Q ต่อ M ของอนุภาครังสีแคโทดนี้นะครับก็ยังคงทดลองเหมือนเดิมนะครับนะก็ยังคงทดลองเหมือนเดิมก็คือทดลองปล่อยก็คือทดลองรูปนี้เลยนะไอ้ข้อที่5เนี่ยน้องอิงนะก็คือทดลองรูปนี้แหละทดลองรูปนี้แล้วก็ให้รัศมีมาเรียบร้อยเลยว่ารัศมีความโค้งมีค่าเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ถามน้องว่าQ ต่อ M เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่าไหร่ซึ่งอิงก็สามารถที่จะแทนค่าลงไปในสูตรเลยก็ได้อิงยกมาเลยก็ได้หรือตั้งใหม่เราก็ตั้งใหม่ก็ได้เนาะเราบอกว่าแรงแม่เหล็กมันเท่ากับแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง FC ก็คือ Center of Force นะ Force Center ก็ได้นะครับโอเคอันนี้ไม่มีปัญหา FE ก็ Q VB อันนี้ก็ M V กำลังสองส่วน R โอเคตัด V เหลือหนึ่งตัวแล้วเราก็หา Q ส่วน M เท่ากับอ๋อ M มาอยู่แล้ว V ส่วนด้วย R B โอเค B ให้มาแล้วอย่างให้แล้วเดี๋ยวครูระบายตัวที่ให้ก็ให้มาแล้วเนาะ R ให้มาแล้วเหลือที่เหลือแค่อิงต้องคิดอัตราเร็วของอิเล็กอะไรครับอิเล็กตรอนอัตราเร็วของอิเล็กตรอน
อัตราเร็วของอิเล็กตรอนเราคิดจากการทดลองของเราก็คือตอนหลังเนี่ยพอเราอ่านโจทย์แล้วอีกสังเกตดูนะครับตอนหลังเขาบอกว่าเขาปล่อยสนามไฟฟ้าเข้าไปด้วยตอนที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมมันจังหวะมันขึ้นมันก็ปล่อยสนามไฟฟ้าด้วยดังนั้นเราก็จะได้มาอีกสูตรหนึ่งนะครับเพราะว่าพอปล่อยสนามไฟฟ้าแล้วรังสีแคโตดเคลื่อนที่เป็นเส้นนั้นเส้นตรงเราก็เลยมาตั้งว่าแรงแม่เหล็กเนี่ยเท่ากับแรงไฟฟ้าด้วยตอนที่เขาทดลองแรงแม่เหล็กก็ QVB เท่ากับแรงไฟฟ้าก็ QE ตัด Q ตัด Q นะครับ VB แต่ว่า E มันคือ V ส่วน D V ใหญ่ส่วน D เนาะน้องก็จะหา V เล็กได้นะครับก็คือ V ใหญ่ความต่างศักย์เนาะหารด้วย B D อันนี้เป็นสมการที่หนึ่งนะของคุณครูนะนี่เป็นสมการที่สองน้องอิงก็ใส่แทนกลับเข้าไปในนี้เลยแล้วลองดูนะครับว่าคำนวณแล้วได้ข้อสองหรือเปล่าเอาเลยข้อสองค่ะโอเคตอบก็สองตอบนี่คือคอนเซปต์เนาะนะอิงเคลียร์นะน้องนะครูนก๊อปรูปไว้ให้น้องแล้วเดี๋ยวคุณครูส่งไปดูรูปสวยๆดีกว่าเอาไว้ดูพอเห็นรูปปุ๊บมันจะนึกออกว่าเฮ้ยเขาทดลองอะไรเกี่ยวกับรังสีแคโทดนะครับไอ้ที่เราเรียนก็คือดูรูปเป็นหลักแล้วมันจะจําได้ดีกว่าโอเคเรียบร้อยต่อไปก็ทอมสันเราดูการทดลองของทอมสันแล้วเราก็วิเคราะห์เป็นวิชาฟิสิกส์แล้วนะเนี่ยคำนวณหาสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าบ้างหาอัตราเร็วของอิเล็กตรอนนะครับได้ด้วยนะครับโอเคต่อไปเราไปดูการทดลองอีกคนหนึ่งนะครับก็คือมิลลิแกนนะครับโรเบิร์ตเอมิลลิแกนก็ของมิลลิแกนเนี่ยทดลองยังไงนะครับก็คุณครูจะเอาแอนิเมชันให้ดูดีกว่าเอาดู YouTube เลยแหละที่เขาทดลองเลยนะครับเพราะว่าดูในรูปจริงๆดูในรูปอธิบายแป๊บเดียวหรอกแต่ว่าอยากให้อิงดูการทดลองก่อนนี่เพราะว่าเดี๋ยวพอไปดูแล้วทีเดียวมันก็จะง่ายมากขึ้นเอาของใครทีนะเอาของวิชาเคมีก็ได้ โอเคอ่ะดูของคนนี้ดีกว่านะครับการทดลองของมิลลิแกนเขาทำยังไงก็หาอะไรเรามาดูโอเคมิลลิแกนออยดอบเอ็กเพอริเมนต์นะครับมาดูการทดลองของมิลลิแกนจริงๆมิลลิแกนก็คือหาว่าอิเล็กตรอนมันมีประจุเท่าไหร่เรามาดูนะครับคนนี้ก็คือเจเจตอมสันก็คือตอมสันเมื่อกี้เนาะอิงจำได้แล้วนะพอเราพูดถึงทอมสันทอมสันก็คือรู้ว่ารังสีแคโทดคือประจุลบนะครับแต่ทอมสันยังไม่รู้นะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมก็นะครับไม่รู้ทีว่าค่าประจุอิเล็กตรอนมีค่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าค่าประจุต่อมวลมีค่าเท่าไหร่ซึ่งอิงคำนวณมาแล้วนะเมื่อกี้ในข้อที่5นั่นก็คือการทดลองของทอมสันนั่นเองก็คือค่าประจุต่อมวลเท่ากับ1.73คูณ10ยกกำลังลบ11ทีนี้ก็คนตัดมาก็อันนี้คือของทอมสันใช่ไหมอิงยังพอจะจำได้อยู่นะน้องๆเมื่อกี้นะ
ต่อไปคนนี้ก็ทำการทดลองต่อนะครับก็คือการมิลลิแกนมิลลิแกนทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดลองของเขานะครับอันดับแรกก่อนตอนแรกเราไม่รู้นะว่าค่าประจุอิเล็กตรอนเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมนะครับอิเล็กตรอนอันนี้ก็ไม่เขียนติดลบไว้ไม่เป็นไรวิธีการหาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่ก็คือที่ฉีดน้ำมันครับนี่น้ำมันเนาะอีกเนาะแล้วก็ที่ฉีดคล้ายๆที่ฉีดน้ำหอมนั่นแหละโอเคอันนี้ปั๊มลมปุ๊บแล้วมันจะดูดน้ำมันออกมาเป็นละอองไปฉีดแล้วนะบีบปื๊ดเข้าไปนี่คือละอองน้ำมันเข้าไปในแชมเบอร์แล้วนะครับโอเคแต่ตอนแรกนั้นน้ำมันมันไม่มีประจุไฟฟ้าอะไรทั้งสิ้นเลยนะอิงนะครับมันก็จะตกไปตามทิศทางของแรงโน้มถ่วงตรงนี้อิงเคลียร์เนาะเพราะว่าน้ำมันมันก็มีมวลนี่ลูกมันก็มีน้ำหนักเดี๋ยวคุณครูทำยังไงไม่ให้มันเมามันไอ้นั้นอ๋อยังไงคุณครูก็ต้องชี้อยู่ดีนะทีนี้น้ำเม็ดน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะไม่มีมันก็ต้องเคลื่อนที่ลงแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเนาะโอเคจากนั้นเราจะทำยังไงให้เม็ดน้ำมันมันมีอิเล็กตรอนอยู่นะครับนี่เม็ดน้ำมันมันเคลื่อนที่ลงมานะอีกอย่างไรยิงรังสี X ครับเข้าไปเจอไก่นี้เลยนะยิงรังสี X เข้าไปให้ไปโดนนะครับเม็ดน้ำมันนี่พอรังสีนะครับยิงไปโดนเม็ดน้ำมันเนี่ยจะทำให้น้ำมันเนี่ยมีการหลุดของอิเล็กตรอนนะครับเนี่ยก็คือยิงรังสี X เข้าไปเนี่ยคือรอบนี้มันมีอากาศอยู่อิงนึกออกใช่ไหมครับก็อากาศรอบๆเนี่ยมันจะทำให้มีอิเล็กตรอนออกมานะครับจากการยิงรังสี X นะอิเล็กตรอนก็เข้าไปอยู่ในเม็ดน้ำมันนะครับเพราะว่าเม็ดน้ำมันมันตกลงมาในอากาศตรงนี้อิงเคลียร์ไหมโอเคกลายเป็นว่ารอบนี้นะครับเม็ดน้ำมันมีอิเล็กตรอนอยู่แล้วมีอิเล็กตรอนเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนะเม็ดน้ำมันมีอิเล็กตรอนเกาะอยู่เลยแล้วตรงนี้มันเป็นแผ่นเหล็กข้างบนกับแผ่นเหล็กข้างล่างใช่ไหมครับเขาก็ปล่อยไฟฟ้าเข้าไปทําให้บริเวณเนี้ยมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไฟฟ้าเข้าไปอ่ะพอเม็ดน้ํามันนะครับได้รับอิเล็กตรอนนะนี่มันก็เราไม่รู้ว่าเม็ดน้ํามัน1เม็ดเนี่ยได้รับอิเล็กตรอนไปกี่ตัวก็เลยใช้การคูณ e ไว้ก่อนตรงนี้อิงเคลียร์เนาะคูณ e ไว้ก่อนดังนั้นเดี๋ยวค่าประจุที่เราได้เนี่ยมันจะต้องเป็นจํานวน1 2 3 4 5แล้วก็ไปคูณ e นะครับนะไปคูณ e ก็คือเป็นจํานวนเท่ากันนะเป็นจํานวนเท่าๆของอิเล็กตรอนนะครับอันนี้แค่เป็นตัวอย่างคำนวณของเขานิดนึงนะเดี๋ยวครูก็อธิบายอิงไปคร่าวๆก่อนก็ได้นะครับจากการทดลองของมิลลิแกนนะครับก็จะได้ไอเดียคร่าวๆเลยว่ามวลของอีกเวลาเราจะหาค่าประจุต่อมวลนะครับกับค่าประจุของมวลนี่มาจากตอมสันนะคือ 1.75 คือค่าเวลาเราทดลองจริงๆเนี่ยทุนนิยมเนี่ยมันกั้นต่ำ5ตำแหน่งนะจริงตาออกแบบเป๊ะๆกันเลยนะ5 ถึง 6ตำแหน่งเลยนะน้องเนาะแต่ว่าเราเรียนกันที่โรงเรียนเวลาเราคำนวณจริงๆกันแค่2ตำแหน่งก็พอแล้วนะครับก็แทนค่าตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็จะได้ค่านะครับมวลของอิเล็กตรอนออกมานะครับมวลของอิเล็กตรอนออกมาเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับตรงนี้เขาไม่ทำให้ดูว่าทำไมประจุจริงๆแล้วเขาไม่ทำให้เราดูจริงๆคุณครูบอกแบบนี้ดีกว่าคือพอเม็ดน้ำมันมันตกลงมาใช่ไหมครับแล้วมันมีอิเล็กตรอนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราอยากให้เม็ดน้ำมันมันอยู่นิ่งๆอ่ะน้องก็ปล่อยสนามไฟฟ้าเข้าไปปล่อยสนามไฟฟ้าเข้าไปแล้วมันจะดูดเม็ดน้ำมันให้อยู่นิ่งได้หรือเม็ดน้ำมันอยู่นิ่งได้ซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูตรงนี้เลยก็ได้อย่างนั้นอิงดูรูปนี้เลยนะครับนั่นแหละรูปเนี้ยมาจากการทดลองนี้นั่นเอง
แต่ของเขานะครับบอกว่าใช้แสงจริงๆตรงนี้อาจจะต้องแก้ว่าเป็นรังสีอะไรรังสี X นะครับยิงเข้าไปเนาะทีนี้เม็ดน้ำมันมาตั้งอยู่ตรงนี้ปกติมันตกอิงก็ปล่อยสนามไฟฟ้าข้างบนกับข้างล่างนะครับนี่เม็ดน้ำมันมันเป็นลบใช่ไหมเม็ดน้ำมันมันเป็นลบเพราะว่ามันได้รับอิเล็กตรอนนะครับปกติมันจะต้องตกลงมานะครับมันก็จะต้องมีน้ำหนักเป็น mg ใช่ไหมครับดังนั้นน้องก็ต้องใส่ไฟฟ้าเข้าไปแล้วให้มันมีแรงไฟฟ้าก็คือ Fe แรงไฟฟ้านะครับแสดงว่าข้างบนต้องเป็นแผ่นขั้วบวกข้างล่างต้องเป็นแผ่นขั้วลบเพื่อจะดูดอิเล็กตรอนได้ก็จากตรงนี้นะครับน้องก็เลยตั้งว่าถ้าเม็ดน้ำมันมันอยู่นิ่งใช่ไหม Fe จะเท่ากับ mg F เท่ากับ QE นะครับเท่ากับ MG แล้วก็อิงลองสังเกตดูนะครับคุณครูก็ยังหา Q ต่อ M ได้เหมือนเดิมนะก็คือเอา E ส่วนด้วย G ได้ด้วยก็คำนวณได้ด้วยนะครับเนาะ Q ต่อ M คำนวณได้เหมือนกับของทอมสันเลยนะครับของมิลลิแกนเนี่ยสามารถคำนวณเหมือนทอมสันได้ด้วยนะครับหรืออิงจะบอกว่า e ตัวเนี้ยเท่ากับ v ส่วน d ก็ไปคำนวณมาได้เหมือนกันอีกรอบนึงแต่ว่าคอนเซปต์มีแค่นี้นะครับการทดลองของมิลลิแกนก็คือเอาหยดน้ำมันนะครับแล้วก็ให้หยดน้ำมันมีอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็จับให้สนามไฟฟ้ามันเท่ากับแรงดึงดูดของโลกนะครับก็จะได้หาคำตอบแต่ละส่วนมาก็คือหา q ต่อ m ได้ด้วยนะครับq ต่อ m ได้ด้วยก็คือตามรูปนี้เลยนะครับนี่คุณครูไล่นิดนึงนะครับตามของเขานิดนึงนะครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลง FE เท่ากับ QE เท่ากับ MG ทีนี้เราถ้าอิงอยากจะรู้ว่ามันเป็นกี่เท่าของ Q ก็คืออิเล็กตรอนใช่ไหมครับเท่ากับ MG ก็เขียนเป็น N ไปเลยนะครับเขียนเป็น N ไปเลยแล้วก็ย้ายไปนะมันก็จะเป็น MG ส่วน E นะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับโอเคอิงบอได้ไอเดียไหมใช่นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไปคำนวณกันไปกันมานะครับแต่ว่ามันจะเป็นจำนวนทุกครั้งอ่ะตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณด้านขวามือเนี่ยนะ mg หารด้วย e เนี่ยมันเป็นจำนวนเท่าของอะไรพอดีหมดเลยมันจะมีค่าที่มันเป็นสัดส่วนที่ว่าหารด้วย1.6คูณ10^-19ได้ตลอดเลยนะครับก็เลยได้ข้อสรุปว่าอิเล็กตรอนตัวหนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับ1.6คูณ10^-19คูลอมนั่นเองนะครับที่มาดังนั้นเราจะจำมิลลิแกนไว้ขึ้นใจว่ามิลลิแกนเนี่ยการทดลองของมิลลิแกนเนี่ยสามารถคำนวณค่าประจุอิเล็กตรอนออกมาได้ว่ามีค่าเท่ากับ1.6คูณ10^-19คูลอมนะตรงนี้น้องมีคำถามไหมเกี่ยวกับการทดลองของมิลลิแกนไม่มีค่ะโอเคนะครับเนาะทีนี้ที่เรายิงรังสี X ก็คือเพื่อให้อากาศที่อยู่ในแชมเบอร์เมื่อตะกี้นะครับให้มันแตกตัวแล้วก็ได้อิเล็กตรอนออกมาไปโดนน้ำมันนะครับโอเคเนี่ยดังนั้นเราก็ทำโจทย์กันสักนิดนึงนะครับก็ที่6หยดน้ำมันอันนึงนะครับมีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่10ตัวมีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่10ตัวดังนั้นก็คือ n เล็กนั่นเองใช่ไหมครับในสูตรเราเนี่ยแล้วก็มีมวลเท่านี้นะครับหยดน้ำมันมีมวลเท่านี้เลยเนาะก็คือ m ลอยเห็นไหมหยดน้ำมันลอยอยู่เพราะว่าก็ปล่อยในสนามไฟฟ้านะหยดน้ำมันลอยอยู่ระหว่างแผ่นประจุในเครื่องทดลองของมิลลิแกนซึ่งมีความต่างศักย์นี่ v ให้มาแล้วระยะห่างระหว่างขั้ว1 เซนนะครับนี่ก็คือค่าดีเล็กจงหาประจุก่ออิเล็กตรอน1ตัวโอเคก็คือมีหยดน้ำมันมีมวล M แล้วก็มี MG ถูกไหมครับแล้วก็มีแรงไฟฟ้าดึงหยดน้ำมันขึ้นไปอันนี้คือคอนเซปต์มีแค่นี้เราก็วาดรูปสั้นๆแบบนี้ได้เลยแล้วน้องก็ตั้งว่า FE เท่ากับ MG FE ก็คือ QE เท่ากับ MG แต่ว่าประจุเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นจำนวนประจุอิเล็กตรอนก็จะเป็น NE นะครับเท่ากับ MG
ก็พูดเท่ากับเอ็มพีทีนี้เขาให้เราหาอะไรอ่ะบรรจุของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวจริงๆคำนวณแล้วต้องได้ข้อสามแล้วน้องอิงนะแต่ว่าเราก็มาดูว่ามันจริงหรือเปล่าก็ e เท่ากับ v ส่วน d n เท่าไหร่ n ก็คือ10นะครับ n ก็คือ10อิงลองแทนดูนะครับว่ามันได้เท่ากับที่เราจำกันมาจริงหรือเปล่าว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ mg คูณตัว d เล็กนะครับหารด้วย v ใหญ่หารด้วย n เล็กแล้วก็ v ใหญ่จริงหรือเปล่าลองดูนะครับว่าอิงได้เท่าข้อ3จริงหรือเปล่าได้เท่ากันค่ะโอเคผ่านนะครับจำนวนเร็วมากเลยโอเคไปก็ตัดหน้าลองทำเองดูนะครับโอ้โหก็สอบนานแล้วแต่ว่าตอนนั้นซ้อมคิดเลขกันนะเองลองดูครับได้ข้อไหนเอาเลยตอบข้อ3ค่ะโอเคผ่านนะครับต่อไปข้อนี้เดี๋ยวครูก่อนอ่านนิดนึงข้อนี้ในการทดลองของมิลลิแกนเมื่อทำให้หยดน้ำมันมีมวลเท่านี้นะครับลอยอยู่นิ่งบนแผ่นโลหะขนาดหนึ่งเส้นโดยแผ่นสักด้านบนสูงกว่าด้านล่างเท่านี้นี่คือความต่างสักใช่ไหมครับ
ถ้าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงก้อนนี้ก็ให้ค่า G เท่ากับ9.8เลยนะอิเล็กตรอนมีค่าเท่านี้จงหาหยดน้ำมันนี้มีอิเล็กตรอนแฝงอยู่กี่ตัวให้หาเอเล็กรอบนี้ลองเอียงลองดูครับได้ตัวไหนเอาเลยคอนเซ็ปต์เดิมเนาะหยดน้ำมันนะครับแรงไฟฟ้าเท่ากับน้ำหนักตอบข้อหนึ่งโอเคนะครับผ่านนะคุณครูไม่เช็คตัวเลขให้นะโอเคจำได้แล้วแหละอ้าวต่อไปก็จบของมิลลิแกนนะครับเนี่ยนี้ก็รูปนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องมาทวนกันให้ขึ้นใจเนาะแต่เดี๋ยวคุณครูเอารูปแอนิเมชันให้ดูด้วยว่ามันมีแค่เนี้ยการทดลองกับเรื่องมิลลิแกนถามว่ายิงอะไรก็ยิงรังสีเอ็กซเรย์เข้าไปนะครับโอเคอ้าวไปกันต่อเรื่องนี้นะจะจบไหมอย่างน้อยต้องให้ได้ครึ่งนะวันนี้เนาะสองต่อไปแบบจำลองอะตอมของทอมสันนะครับก่อนที่จะมาถึงแบบจำลองของทอมสันก็มารู้จักคนนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวก็ไปดูรูปเขาก็ได้ไอเกนโกนะครับสไตล์ไอเกนโกสไตล์ก็เฮ้ยนะในเมื่อทอมสันนะครับเจอรังสีแคโทดก็ลองแค่กลับการทดลองของทอมสันมาสุดท้ายนะครับมันก็ยังมีลำแสงอีกอันนึงนะครับออกจากขั้วบวกไปยังขั้วลบด้วยนะครับขั้วบวกขั้วลบด้วยในรายละเอียดนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูว่าเขาเซตการทดลองยังไงโกสไตล์ก็เลยว่าเฮ้ยถ้ามันรังสีออกจากขั้วบวกไปยังขั้วลบดังนั้นรังสีนั้นก็คือต้องเป็นรังสีขั้วบวกก็เลยเรียกรังสีแอโนดนะครับก็เลยคนนี้ที่คุณครูอยากให้รู้จักเขาก็เพราะว่าเขาเป็นคนเจอรังสีขั้วบวกนะครับก็ทำการทดลองสวนทางกันกับของทอมสันยิงเคลียร์เนาะก็คุณครูก็เลยคนที่เจอประจุบวกนะครับก็คือโกสไตล์เนาะก็เลยอยากให้จำเขาไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ออกข้อสอบไม่ออกไม่รู้แต่ว่าให้รู้จักเขาหน่อยนะครับว่าชื่อโกสไตล์ก็จากการทดลองของทอมสันนะครับแล้วก็ความรู้ของโกสไตล์ที่โกสไตล์ทดลองมานะทอมสันก็เลยได้สรุปแบบจําลองของอะตอมเบื้องต้นที่เขาเข้าใจกับข้อมูลที่เขามีนะตอนนั้นนะครับก็บอกว่าแบบจําลองของอะตอมก็คือมีประจุบวกประจุลบนะครับกระจายอยู่รอบๆอะตอมเต็มไปหมดเลยนะครับลักษณะอย่างนี้นี่คือแบบจําลองของทอมสันหรือว่าถ้าเป็นภาษาพูดก็บอกว่าอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมนี่ทอมสันบอกอย่างนี้นะครับประกอบไปด้วยโปรตอนนะ
ที่มีประจุบวกแล้วก็มีอิเล็กตรอนที่มีประจุลบกระจายเต็มไปหมดเลยสม่ำเสมอในอะตอมแล้วก็อะตอมมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับจะมีจํานวนประจุโปรตจะมีจํานวนโปรตอนเท่ากับจํานวนอิเล็กตรอนเนี่ยก็มีข้อมูลแค่นี้นะจริงเนาะมีข้อมูลอยู่แค่นี้เนาะนะครับมีข้อมูลอยู่แค่เนี้ยทอมสันก็เลยสรุปเป็นรูปนี้มาก็เป็นแบบจําลองคล้ายๆน้อยหนานะคุณครูหลายๆคนก็พูดกันว่าคล้ายๆน้อยหนาโอเคต่อไปสิทธิ์ของทอมสันนะครับก็มาทําการทดลองต่อนะครับก็คือรัตเทอร์ฟอร์ดรัตเทอร์ฟอร์ดก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่ามันใช่เหรออะตอมเป็นสิ่งที่มันทึบแล้วก็มีประจุบวกประจุลบกระจายอยู่ทั่วหรือเปล่าทอมสันพี่แกก็เลยจัดการทดลองแบบนี้เลยครับตามรูปนี้เลยซึ่งคุณครูก็มีแอนิเมชันให้เองดูให้ดูของจริงกันดีกว่านะครับรัตเทอร์ฟอร์ดเขายิงรังสีนะครับอัลฟาเดี๋ยวคุณครูของจริงก็มีนะแต่ว่าดูรูปแอนิเมชันก่อนก็ได้นี่มาดูการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดที่เป็นแอนิเมชันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็สรุปแล้วก็ทำข้อสอบของรัตเทอร์ฟอร์ดไม่มีคำนวณเนาะน้องอิงเนาะแต่ว่ามีแค่ทำความเข้าใจแต่ชื่อเต็มๆก็คือรัตเทอร์ฟอร์ดอัลฟาสแกตเตอริงเอ็กซ์เพอริเมนต์แน่นอนเลยยิงรังสีอัลฟารังสีอัลฟาก็คือฮีเลียม42ที่มีประจุบวกนะครับนี่คือการเซตอุปกรณ์ของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับคอนเซปต์เนาะอิงเนาะก็จะมีสารกัมมันตภาพรังสีนะครับจริงๆปล่อยรังสีอัลฟาออกมานะครับนะครับปล่อยรังสีออกมาแล้วก็มีแผ่นทองคําบางๆหนึ่งแผ่นนี่น้องอิงเห็นอยู่นะครับนะโอเคเนาะแล้วก็มีตัวนะครับเป็นฉากเรืองแสงตรงนี้ครับเนาะรับแสงก็คือพอรังสีอัลฟามันทะลุมาออกมาครับมันก็จะเรืองแสงออกมานี่คือฉากรับแสงก็เรียก detection screen ก็คือเป็นฉากเรืองแสงนะมันก็เคลือบสารเรืองแสงที่มันก็เรียกอะไรมันเซนซิทีฟต่อรังสีอัลฟาเนี่ยโอเคนะแล้วก็เข้าไปดูกันนะอิงเนาะดูของจริงกันดีกว่าซูมเข้าไปนะครับนี่ก็คือสารกัมมันตภาพรังสีนะครับนี่ที่ปล่อยรังสีอัลฟาออกมานะครับเนาะเราปล่อยรังสีอัลฟาออกมานะครับให้ผ่านรูเล็กๆก่อนรอบแรกแล้วก็ผ่านอีกรูนึงให้มันเล็กเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปที่แผ่นทองคำถ้าอะตอมมันไม่กลวงมันต้องไม่ทะลุใช่ไหมครับสิ่งที่นี้เกิดขึ้นก็คือทะลุไหมทะลุนะครับแล้วก็มีการเบนนะออกไปด้วยแล้วก็มีบางส่วนสะท้อนกลับด้วยนะครับรังสีอัลฟานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองนะครับอิงลองสังเกตดูนะครับรังสีอัลฟาทะลุไปส่วนมากทะลุไหมหรือว่าส่วนมากสะท้อนครับแต่อีกสังเกตดูน้องนะอยากให้น้องอิงสังเกตตรงเนี้ยแสดงว่าส่วนมากทะลุเนาะมีบางส่วนที่เบนออกบ้างแล้วก็บางส่วนที่มีสะท้อนเราก็เลยเข้าไปดูว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วในอะตอมมันเป็นยังไงกันแน่นะครับในอะตอมเป็นไงเหมือนมันกลวงแสดงว่าในอะตอมมันจะต้องมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับเพราะว่ารังสีอัลฟาทะลุได้นะโดยเฉพาะทองคำเนี่ยนะนะแต่ที่รังสีบางเส้นมันเบนออกเพราะว่ามันเข้าใกล้นิวเคลียสนะครับรังสีอัลฟาเป็นประจุบวกใช่ไหมนิวเคลียสก็เป็นประจุบวกนะพอมันไปโดนเข้าใกล้นิวเคลียสมันก็จะเบนออกนะครับจากนิวเคลียสนั่นเองแล้วก็รังสีอัลฟาส่วนที่มันเกิดการสะท้อนเพราะว่ามันยิงไปตรงๆกับนิวเคลียสนะครับมันก็จะเกิดรังสีสะท้อนออกมาตามผลการทดลองที่เกิดขึ้นนะครับสรุปว่าอะตอมกลวงนะจากการทดลองก็เลยได้รูปนี้มานะครับสรุปยิงรังสีอัลฟารังสีอัลฟาเราเขียนสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับรังสีอัลฟาก็คือ
ธาตุฮีเลียมนะครับ42มีประจุเป็น2บวกยิงเข้าไปในแผ่นทองคำนะครับแผ่นทองคำก็ AU ก็คือโกลด์นะครับยิงเข้าไปแต่ว่าส่วนมากเป็นในทะลุผ่านนะแต่ที่สะท้อนกลับก็คือมันไปเจอเอาตรงกลางของอะตอมอะนะครับตรงนี้อิงเคลียร์นะอิงมีคำถามการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดไหมไม่มีค่ะโอเคนะครับคุณครูผ่านเลยนะครับก็จะมีฝรั่งเล่นของจริงก็มีนะครับแต่ว่าเวลาเราไม่พอค่อยว่ากันก็เลยซูมการทดลองเข้าไปอย่างที่บอกนะครับคือที่มันทะลุไปได้ลูกแสดงว่ามันต้องกลวงมากเลยจะมาอิงรังสีส่วนใหญ่มันก็เลยผ่านไปได้แต่ว่ามีบางส่วนน้อยนะซิตาตอนกับนี่คือเขียนการทดลองก็จากการทดลองของสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยก็เลยได้ข้อสรุปว่านี่คือแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดครับแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดก็กลายเป็นว่าที่ทอมสันบอกว่าประจุบวกประจุลบกระจัดกระจายกันอยู่ภายในนะครับอะตอมไม่ใช่ละมันมีประจุบวกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอิเล็กตรอนอยู่รอบๆนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างประจุบวกกับประจุลบหรือว่ากับอิเล็กตรอนเนี่ยมีพื้นที่เยอะมากเลยนี่ก็คือผลจากการทดลองอ่ะทำให้เราสรุปแบบนี้ว่าอิเล็กตรอนมันอยู่รอบๆประจุบวกนะในอะตอมนะโอเคตรงนี้เคลียร์นะครับงั้นเราก็เลยมาดูข้อนี้กันนะครับอ้าวอิงตอบข้อไหนเนาะเอาเลยเป็นคำถามเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ข้อสี่ค่ะอนุภาคบางส่วนเวียนไปตามแนวเดิมเป็นมุมใดๆส่วนใหญ่ผ่านไปในแนวเส้นตรงนะครับถูกต้องมีสะท้อนกลับด้วยไหมถ้าข้อหนึ่งนี่มันถูกต้อง100%ไหมคุณครูก่อนนิดหนึ่งอนุภาคเอลฟาเกือบทั้งหมดเวียนไปจากแนวเดิมเป็นมุมใดๆบางทีมีการสะท้อนกลับอนุภาคเอลฟาบางส่วนเบนไปจากแนวเดิมเป็นมุมใดส่วนใหญ่ผ่านไปในแนวเส้นตรงนะโอเคแต่มันไม่มีคำว่าซ้อนตอนครับไม่มีคำว่าเป็นเส้นตรงหรอกมันเนื่องกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนไม่เป็นไปตามตอมสันก็คือบางๆเนาะแต่นี่มันไม่บอกว่าส่วนใหญ่ผ่านไปในแนวเส้นตรงมันก็ตรงเป๊ะๆไหมถ้าอิงดูมันตรงเป๊ะๆไหมนะคุณครูก็ดูรูปนี้นิดนึงมันจะได้คอนเฟิร์มส่วนมากทะลุมันก็เกือบจะตรงนะเพราะว่ามันกลวงนะโอเคนะครูก็คิดเหมือนอิงนะตอบก็สี่นะครับต่อไปข้อนี้ครับมันอิงจะตอบข้อไหนเอาเลยข้อหนึ่งค่ะโอเคข้อหนึ่งนะครับยิงอนุภาคเอลฟาเข้าไปในนิวเคลียสของโลหะทางเดินอนุภาคเอลฟาเป็นไปได้คือข้อใดก่อควายไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมมึงเองอ๋อก็ตอบได้เฉพาะข้อหนึ่งถูกต้องเก่งมากปานต่อไปข้อ11ครับนะลองดูนะตอบข้อไหน
ข้อสี่ค่ะก็ที่สี่นะครับอนุภาคพลังงานจลเท่ากันในข้อใดที่วิ่งเข้าไปใกล้นิวเคลียสของยูเรเนียมแล้วมีการเบี่ยงเบนไปจากเดิมน้อยที่สุดนะต้องเป็นนิวตรอนก็ไม่มีประจุไฟฟ้าเก่งมากครับปานต่อไปข้อที่12ครับลองดูครับตอบข้อไหนเอาเลยแรงสีอัลฟาเป็นประจุบวกนะข้อสี่ค่ะน้อยที่สุดนะครับเราจะคอนเซปต์นี้ก็คือเวลาเรายิงอนุภาคเอลฟาเข้าไปใกล้นิวเคลียสของทองคำมันจะไม่ชนเนาะนะมันจะไม่ชนในคุณครูว่านิดหนึ่งนิวเคลียสทองคำใหญ่มากเลยอนุภาคเอลฟาก้อนเล็กพอเราปล่อยเข้าไปเมื่อความมันเข้าใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้พอสักพักหนึ่งนะครับจริงว่ามันจะหยุดไหมก่อนที่มันจะสะท้อนกลับมันจะหยุดไหมต้องอิงว่ามันจะมีหยุดสักนิดหนึ่งไหมเหมือนเวลาก็เรียกอะไรอ่ะเวลาเราตีลูกแบดอย่างนี้เนี่ยครับลูกแบดคุณครูจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้นะเหมือนเวลาเราเหมือนการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกเวลาสปริงมันเด้งดึงเด้งไปเด้งมาครับมันจะมีสักช่วงหนึ่งไหมที่สปริงมันเป็นความเร็วเป็นศูนย์มีไหมน้องอิงครูวาดรูปนี้ก่อนคอนเซ็ปต์มันจะคล้ายๆกับซิมเพิลฮาร์มอนิกเลยเนี่ยสปริงเนี่ยเวลาอิงไปดันมันเนี่ยมันก็จะมีขยับเข้าขยับออกใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบตอนที่สปริงมันหดไปสุดๆนะครับมันจะวีเป็นศูนย์ด้วยนี่แล้วมันก็ค่อยเคลื่อนที่กลับมานะครับงั้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่ประจุบวกเนี่ยพอมันจะเข้าใกล้ประจุบวกอนุภาคเอลฟาพอมันจะเข้าใกล้ประจุนิวเคลียสที่มันใหญ่ๆครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันหยุดด้วยมันหยุดเสี้ยววินาทีนะครับแล้วมันจะสะท้อนกลับเนี่ยใช่ดังนั้นก็เลยน้อยที่สุดแต่ว่าถ้าเราบอกว่ามันหยุดได้ด้วยนะครับเราก็เลยตอบเป็นศูนย์นะข้อนี้นะตัวนี้อิงเคลียร์ไหมลูกเคลียร์โอเคครับเนี่ยมันมีหยุดนิดนึงด้วยนะครับต่อไปก็แบบจำลองของใครไปบ้างแล้วตอนนี้มีรัตเตอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมาจบอยู่ที่โบนะครับอ่ะโบก็ไม่เชื่อรัตเตอร์ฟอร์ดจริงๆเขาก็ไม่ได้ไม่เชื่อนะครับแต่ว่ามันมีผลการทดลองเพิ่มเติมนะครับไปเขาไปทดลองอะไรเอ่ยเขาไปทดลองนะครับไฮโดรเจนไฮโดรเจนนะครับเดี๋ยวคุณครูเอาการทดลองให้ดูดีกว่าโบนี่บางทีก็เรียกบอนะแต่ว่าอิงเรียกอะไรอ่ะมันคือหลอดรังสีเขาเรียกอะไรนะคือคุณครูเอาให้ดูดิของโบเนี่ยไฮโดรเจนสเปกตรัมโอเคครูเคยเสิร์ชตัวนั้นนะเดี๋ยวไม่ได้เตรียมให้อีกนะไฮโดรเจนสเปกตรัมเอ็กซ์เพอริเมนต์มีอันไหนที่ให้ดูได้ชัดบ้างอันดับแรกก่อนสิ่งที่เอาให้เคลียร์ก่อนนะครับแก๊สเนี่ยโดยเฉพาะแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยเราพูดถึงแก๊สไฮโดรเจนนะครับคือมันมีการทดลองที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยนะครับตามอันนี้ดีกว่าคุณครูอธิบายตามนี้ดีกว่าเพราะว่าในนี้มันไม่มีรายละเอียดอยู่แต่ว่าในวิชาเคมีเนี่ยคุณครูไม่แน่ใจว่าน้องอิงคุณครูเขาพูดถึงอันนี้บ้างไหมสเปกตรัมของไฮโดรเจนอิงคุณบ้างไหม
สเปกตรัมของธาตุนะครับเองมีคุ้นๆบ้างไหมว่าคุณครูเคมีก็พูดถึงบ้างไหมยังไหมหรือว่ายังคุ้นๆบ้างไหมอ๋อจะจะโอเคเดี๋ยวครูพูดละเอียดเลยก็ได้นะครับคือการทดลองหาสเปกตรัมของธาตุที่มันเป็นแก๊สอ่ะตรงนี้ก็คือเราเอาแก๊สนั้นไปใส่ในหลอดเนี่ยหลอดแก้วเนี่ยครับนะแล้วก็ถ้าคุณครูจะหาว่าไฮโดรเจนเนี่ยมีสเปกตรัมเป็นยังไงบ้างนะครับไฮโดรเจนมีสเปกตรัมเป็นอะไรบ้างเนี่ยวิธีการนะครับวิธีการก็คือเอามันนะครับไปใส่ในหลอดแก้วนี่แหละนะครับเนาะแล้วก็ให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนพอให้ความร้อนปุ๊บเขาจะปล่อยนะครับพอไฮโดรเจนนั้นก็ได้ความร้อนก็คือได้รับพลังงานนะครับอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะปล่อยแสงออกมาอิงเคลียร์ไหมก็จะปล่อยแสงออกมาก็เหมือนกับเหล็กอ่ะถ้าน้องอิงเอาเหล็กไปเผาอ่ะอิงก็จะเห็นว่าเหล็กมันจะกลายเป็นสีส้มสีแดงๆนั้นก็คือมันปล่อยพลังงานออกมาแล้วนะพอเราไปเผามันนะครับปล่อยแสงออกมาด้วยธาตุก็เหมือนกันนะโดยเฉพาะแก๊สเนี่ยนะครับมันก็จะปล่อยแสงมาให้น้องเห็นซึ่งการทดลองแบบนี้ก็เรียกสเปกตรัมของไฮโดรเจนนะครับทีนี้แก๊สแต่ละชนิดเนี่ยก็จะปล่อยแสงออกมานะครับไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันซึ่งคุณครูก็ทีนี้ชุดการทดลองที่เขาเซตเนี่ยครูไม่พูดละเอียดแต่ครูอยากบอกว่าพอทำให้ไฮโดรเจนร้อนนั้นมันจะปล่อยแสงออกมานี่น้องน้องสังเกตดูนะมีปล่อยแสงสีแดงออกมานี่ปล่อยแสงสีฟ้าๆแล้วก็มีสีม่วงด้วยมีสีเส้นนะครับนะมีสีเส้นแสดงว่าไฮโดรเจนนั้นเวลามันได้รับความร้อนนั้นแล้วมันปล่อยพลังงานออกมาพลังงานที่มันปล่อยออกมาแล้วให้เราเห็นเป็นแสงแบบเนี้ยมันก็คือพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อิเล็กตรอนมันเปลี่ยนชั้นพลังงานใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นนะโบนเขาไม่ได้รู้ทีนะว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนชั้นพลังงานกันแต่ว่าเขาคาดว่าเฮ้ยถ้าอิเล็กตรอนมันมีวงเดียวเวลามันปล่อยแสงหรือว่าเวลามันรับพลังงานแล้วมันปล่อยพลังงานออกมามันจะต้องมีแค่ค่าใดค่าหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออิงก็สังเกตดูนะจากการทดลองนะน้องนะมันได้แสงหลายเส้นมันได้แสงหลายเส้นโดยเฉพาะไฮโดรเจนเนี่ยแสงที่เรามองเห็นนะครับที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีตั้งกี่เส้นนะน้องอิงมองไม่ค่อยชัดเลยครู1 2 3 4มีสี่เส้นเลยก็เลยเป็นข้อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยสงสัยอิเล็กตรอนมันน่าจะไม่ใช่มีชั้นเดียวแล้วเพราะว่าลำดับการปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยมันมีแสงหลายเส้นนะครับนะในวิชาเคมีโมก็เลยคำนวณว่าเฮ้ยพลังงานที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันต้องเป็นชั้นๆนะครับอันนี้คือกูสรุปคอนเซปต์คร่าวๆนะอยากให้น้องอิงเข้าใจว่าเนาะเวลาเราให้ไฮโดรเจนมันร้อนเนี่ยมันก็จะปล่อยแสงออกมานะครับนะแต่ละช่วงไม่เท่ากันนะเวลาเราให้ความร้อนเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วถ้าอิเล็กตรอนมันอยู่วงเดียวเวลาปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีแสงสีเดียวใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ของไฮโดรเจนเนี่ยมันมีตั้งสี่สีที่เรามองเห็นแสงสีแดงมันก็ปล่อยออกมานะครับแสงสีฟ้าก็ปล่อยออกมาแล้วก็ฟ้าออกม่วงๆนี่นะครับมันก็ปล่อยออกมาด้วยนะครับโอเคตรงนี้อิงเคลียร์ไหมอิงมีคำถามไหมไม่มีแล้วค่ะเราก็เลยสรุปไปตามรูปนี้เลยนะครับเอานี่เนี่ยครับทีนี้ที่แบบจำลองของโบเนี่ยอธิบายเฉพาะอธิบายได้ถูกต้องนะครับใกล้เคียงมากที่สุดก็คือเฉพาะอะตอมไฮโดรเจนนะครับโอเคเนาะอะตอมไฮโดรเจนนะครับคุณครูอ่านตรงนี้นิดนึงแล้วคุณครูสรุปให้น้องฟังเนี่ยมันเป็นที่มาว่าทำไมโบถึงมาสรุปแบบจำลองแบบนี้ก็คือเมื่อกี้จากการทดลองนะครับสเปกตรัมของไฮโดรเจนตรงนี้น้องอิงเคลียร์เนาะอ่ะโบบอกว่าโบวันได้เสนอแบบจำลองของอะตอมไฮโดรเจนขึ้นมาโดยใช้แนวคิดเรื่องควอนตัมของพลังงานของพลังนะครับแล้วก็การทดลองของไฮโดรเจนเมื่อตะกี้นะครับพร้อมทั้งเสนอสมมติฐานใหม่ดังนี้นะครับก็สมมติฐานใหม่อย่างนี้นะเขาบอกว่า
อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมนี่รอบนี้นะนะรอบนิวเคลียสเนี่ยมีวงโคจรบางวงที่มีอิเล็กตรอนไม่แปรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะไม่แปรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาก็บอกว่าบางวงนะอิเล็กตรอนไม่แปรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาในวงโคจรดังกล่าวอิเล็กตรอนจะมีโมเมนตัมเชิงมุมคงตัวแล้วก็โมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยมีค่าเป็นจำนวนเต็มนะมีค่าเลขมูลฐานก็คือ S bar นะครับ S bar S bar มีค่าเท่ากับ S ส่วนด้วย2 pi เดี๋ยวเพื่อนครูอธิบายอีกทีนึงเนาะนะครับโอเคดังนั้นนะดังนั้นสำหรับอิเล็กตรอนนะครับที่มีมวล M ที่โคจรรอบนิวเคลียสตรงนี้นะที่มีมวลรอบนี้เนี่ยเราสามารถคำนวณนะครับโมเมนตัมเชิงมุมได้ตามนี้เลย L เท่ากับ mvr แล้วก็เท่ากับ n s bar ซึ่งตรงนี้คุณครูต้องอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งก็คือว่าจากความรู้เดิมเรานะครับที่เราบอกว่าเวลาน้องอิงเห็นเนี่ยเวลาอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะอยู่ชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันขึ้นไปชั้นที่สองเนี่ยอิงต้องให้พลังงานไปแต่ถ้าอิงจะให้อิเล็กตรอนที่มันอยู่ชั้นที่สองเนี่ยลงมาที่ชั้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าอิเล็กตรอนชั้นที่สองเนี่ยลงมาที่ชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องกลายอะไรออกมาน้องกลายพลังงานออกมาใช่ไหมซึ่งพลังงานที่กลายออกมาเนี่ยก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานที่ปล่อยออกมาตัวเนี้ยนะเวลาเราจะคำนวณว่าอิเล็กตรอนมันกลายพลังงานนะออกมาเท่าไหร่เนี่ยในวิชาเคมีเราก็คำนวณได้ในวิชาฟิสิกส์คำนวณได้เพราะว่าพลังงานที่ปล่อยออกมาก็คือ E เท่ากับ SF อ่ะอิงคุ้นๆสูตรนี้ไหมคุณโอเคนะครับก็คือเนี่ยเวลาน้องจะคำนวณพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะคำนวณจากสูตรนี้นะเอาค่าคงที่ของแพลงค์ไปคูณกับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผ่านมาดังนั้นคุณครูพูดง่ายๆก็ได้เนี่ยขอให้เป็นความเข้าใจตรงกันก็คือว่าไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดที่น้องอิงเห็นเนี่ยเวลาอิงอ่ะจะคำนวณพลังงานของเขาอ่ะน้องอิงต้องคำนวณจากความถี่ง่ายที่สุดเลยนะถ้าความถี่มากพลังงานมากความถี่น้อยพลังงานน้อยแต่ถ้าจะให้เท่ากับหน่วยจูลพอดีอ่ะต้องคูณด้วยค่า h bar นะครับก็คือค่าคงที่ของแพลงค์นะหรือว่าของแพลงค์ที่เราเรียนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผ่านมาโอเคตรงนี้เคลียร์เนาะเนี่ยเขาอ่ะเป็นสมมุติฐานนะครับคือเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมอิเล็กตรอนเนี่ยมันโคจรรอบนิวเคลียสได้แต่ว่ามันไม่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาแล้วมันอยู่นิ่งได้นะก็มองว่ามันจะต้องมีค่าโมเมนตัมอยู่ค่าหนึ่งทีนี้คุณครูอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่อะครับแล้ววัตถุมันมีมวลเนี่ยน้องอิงก็จะบอกว่ามันมีโมเมนตัมเพราะว่าโมเมนตัมมันจะมีค่าเท่ากับมวลคูณความเร็วถูกไหมนะแบบนี้ก็เรียกโมเมนตัมเชิงเส้นแต่ถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมมันก็มีความเร็วใช่ไหมครับแต่เราจะบอกว่าอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมนั้นมันก็มีความเร็วของมันนั้นเราจะบอกว่ามันมีโมเมนตัมเชิงมุมวิธีการคิดโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเชิงมุมนั้นเราย่อเป็นตัว L นะครับน้องยิงก็แค่เอาโมเมนตัมเชิงเส้นนั้นมาคูณกับรัศมีแค่นั้นแหละเราก็จะเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมนะครับเรียกโมเมนตัมเชิงมุมโอเคซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหม่ของอิงนะเพราะว่าคุณครูไม่เคยพูดถึงคําว่าโมเมนตัมเชิงมุมทีนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์มีแค่นี้นะถ้าวัตถุมันเป็นเส้นตรงเวลาน้องหาโมเมนตัมมันก็ P ลอง MV แต่ว่าเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเวลาเราอยากอธิบายโมเมนตัมมันเราจะอธิบายโมเมนตัมเชิงมุมแทนก็คือเอาโมเมนตัมเชิงเส้นไปคูณกับรัศมีที่เขาโคจรนั่นแหละคุณครูวาดนิดนึงนะรัศมีตัวเนี้ยตัว R ตัวเนี้ยแล้วอิงก็แทนสูตรตัวนี้เข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะเป็น L เท่ากับ MV คูณ R นะเนาะโอเคนี่ก็คือส่วนที่หนึ่งที่โบบอกว่าเนี่ยไอ้ค่าโมเมนตัมเชิงมุมตรงเนี้ยมันต้องมีค่าเฉพาะมันถึงจะโคจรแล้วก็อยู่นิ่งนะครับในอะตอมได้อิเล็กตรอนเนี่ยเป็นค่าเฉพาะเท่านี้เลยก็คือเป็นจำนวนเท่าของเลขนะครับนี่เป็นจำนวนเท่าของ S bar โมเมนตัมเชิงเส้นตัวเนี้ยนะครับของอิเล็กตรอนตัวเนี้ยเพราะอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนาะน้องอิงก็เลยสรุปว่าโมเมนตัมเชิงเส้นคือตัว L นะครับตัว L นะเข้าใจตัว L เนาะคือ n s bar มีค่าเท่ากับ n s bar งั้นเราก็จำอันนี้ไว้ก่อนโดยที่ s bar เนี่ยมันก็คือค่าคงที่ของแพลงค์นั่นแหละแต่หารด้วยค่า2 pi ที่มาของค่า s bar นะครับโอเค
อันนี้คือคอนเซปต์ที่หนึ่งนะเป็นการตั้งสมมุติฐานเฉยๆนะครับนะว่ามันน่าจะเป็นจํานวนเท่าก่อนเนี่ยนะแต่ว่าทําไมเขาถึงบอกว่าอยู่ๆสรุปแบบนี้จริงๆมันก็จะมีค่าที่ได้จากการทดลองอยู่นะครับแต่ว่าสรุปชีทนี้มันก็สรุปสั้นเกินเกินอธิบายจริงๆต่อไปก็ที่สองครับนะถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับนะเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณตัวนี้ได้นะครับก็คืออิเล็กตรอนจะรับแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาเมื่อมีการเปลี่ยนวงโคจรตามข้อที่1พลังงานที่อิเล็กตรอนรับหรือปล่อยออกมาจะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเราก็เคลียร์แล้วเนาะเป็นแสงที่เรามองเห็นบ้างมองไม่เห็นบ้างก็ได้สําหรับรัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอนแต่ละวงนะครับของอะตอมไฮโดรเจนสามารถหาได้จากสมการนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเรามาดีไลท์กันแต่นี่คือเบื้องต้นครับถ้าอิงจะหาว่าอิเล็กตรอนมันโคจรรอบนะครับนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนเนี่ยด้วยรัศมีเท่าไหร่เราก็คำนวณจากสูตรนี้เลยนะครับนะโอเคสมมติว่าน้องจะหาว่าชั้นที่1น้องก็ให้ R1 เท่ากับ 5.3 คูณ10ยกกำลังลบ11อยู่ชั้นที่1ก็1ยกกำลัง2นะหน่วยก็จะเป็นเมตรดังนั้นนี่อิเล็กตรอนที่โคจรอยู่ในชั้นที่1เนี่ยจะมีรัศมีเท่านี้ครับหน่วยเป็นเมตรเนาะหรือถ้าคุณครูทดนิดนึงนะครับคุณครูก็จะเท่ากับ53คูณ10กำลังลบ10เมตรหรือว่าจริงๆแล้วรัศมีของวงที่1ของอะตอมไฮโดรเจนนะครับมันจะมีค่าประมาณ53อังสตรอมนะอีกคุณนะมันอังสตรอมเพราะว่า10กำลังลบ10โอเคนอนอันนี้คือคำนวณจากทฤษฎีล้วนๆเลยนะครับยังไม่ได้ไปวัดจริงนะน้องนะโอเควัดจริงก็ของจริงก็ได้ใกล้เคียงแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ขนาดนี้นะครับยังมีคำถามไหมไม่มีค่ะนะเดี๋ยวครูสรุปอีกครั้งนึงนะนะคือโบเนี่ยเขาไปเจอมาว่าไปเจอการทดลองของไฮโดรเจนอะไรนะมันปล่อยพลังงานมาแล้วได้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แสงไม่เหมือนกันก็เลยรู้ว่าเฮ้ยอิเล็กตรอนเนี่ยมันปลดปล่อยพลังงานนั่นแหละแต่ว่ามันต้องอยู่เป็นชั้นๆเพราะว่าแสงที่ออกมาไม่เหมือนกันแต่ทําไมมันอยู่เป็นชั้นได้ถ้ามันตอนที่มันเป็นกลางอะนะต่างไฟฟ้าแล้วก็มันไม่ได้ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตลอดเวลานะอะตอมมันทําไมเขาก็เลยบอกว่ามันน่าจะมีโมเมนตัมเชิงมุมนะครับมันน่าจะมีโมเมนตัมเชิงมุมเป็นค่านะคงที่ค่าหนึ่งนะครับเป็นจำนวนเท่าของ S bar นะโอเคนะครับเดี๋ยววันหลังคุณครูจะอธิบายละเอียดมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าคร่าวๆก่อนแล้วก็ถ้าจะคำนวณรัศมีแต่ละวงโคจรก็ใช้สูตรนี้เลย rn เท่ากับ 5.3 คูณ10ยกกำลังลบ11คูณด้วย n กำลัง2 n ก็คือจำนวนชั้นที่เราจะคิดนะครับโอเคงั้นอิงลองทำข้อนี้ดูครับน้องจะตอบข้อไหนนี่ครูเกิดปีนี้เลยดูเลยลองดูครับเนี่ยน่าจะตอบข้อไหนข้อหนึ่งเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบนิวเคลียสในวงโคจรบางวงไม่แปรขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกต้องครับนี่คอนเซ็ปต์หลักเลยนะโอเคเคลียร์เก่งมากฟานเข้าใจแล้วครับต่อไปนี้มาคำนวณอันนี้คร่าวๆครับรัศมีวงโคจรที่สองรัศมีวงโคจรที่สองจากในสุดของอะตอมไฮโดรเจนมีค่าเท่าไหร่เมื่อกี้สุดจำสูตรไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ออกข้อสอบแล้วแต่ว่าคุณครูแค่คร่าวๆเนาะน้องอิงไปดูสูตรมาอ่ะน้องอิงลองแทนดูว่าได้ข้อไหน
ข้อสองค่ะโอเคผ่านนะครับทีนี้เขาบอกว่าข้อนี้นะครับในแบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของโบนะครับรัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอนในสถานะ n เท่ากับ4วงที่4นะครับเป็นกี่เท่าของ n เท่ากับ1อันนี้ก็คือเราต้องเอาสูตรมาหารกันใช่ไหมครับนะก็บอกว่ามันเป็นกี่เท่าเนาะก็คือ r 4หารด้วย r 1 r 4เมื่อกี้สูตรเราก็คือ5.3คูณ10ยกกำลังลบ11คูณด้วย n กำลัง2ไม่ต้องอิงก็จะเป็น4กำลัง2แล้วก็หารด้วย5.3คูณ10ยกกำลังลบ11อันนี้ก็1กำลัง2ดังนั้นได้กี่เท่าครับ16ค่ะ16เท่าเลยนะครับไปไกลมากเลยนะครับรัศมีคุณครูผ่านนะทีนี้ก็เข้าสู่การคำนวณวิชาเคมีครับ โอเคอิงคุ้นสูตรนี้ไหมคุณค่ะคุณครูไม่แน่ใจแต่ว่าน้องอิงเรียนตอนม .4 หรือม .5 ที่คำนวณพลังงานของอิเล็กตรอนในของอะตอมไฮโดรเจนแต่ละชั้นๆนั้นม .4 โอ้ม .4 งั้นก็ถือว่าได้ทวนของม .4 ไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้ก็จากการทดลองตรงนี้นะครับเราไม่ไล่มานะว่าเลขนี้มาจากไหนเราว่างๆเดี๋ยวก็มาไล่กันถ้าเองอยากดูเอาเราไปใช้เลยอันนี้ยังออกก็สอบเข้ากันอยู่ปัจจุบันก็ยังออกก็เลยต้องใช้นะครับสูตรนี้ใช้เฉพาะอะตอมไฮโดรเจนนะครับโอเคอะตอมไฮโดรเจนอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้เราพูดถึงอะตอมไฮโดรเจนอย่างเดียวนะก็เวลาคำนวณนะครับค่าพลังงานในแต่ละชั้นของอิเล็กตรอนนะที่โคจรรอบอะตอมไฮโดรเจนนะครับนะก็ใช้สูตร En เท่ากับ E1 หารด้วย n ยกกำลัง2นะครับโดยที่ E1 นะครับมีค่าเท่านี้เลยลบ13.6อิเล็กตรอนโวลต์นะครับที่เหลือถ้าอิงจะหาชั้นไหนอิงก็แทนค่าเข้าไปแล้วก็หารตอบใช่ไหมอิงมีคำถามไหมว่าทำไมมันติดลบพอจะตอบคุณครูได้ไหมเนี่ยพอจะจำได้ไหมว่าเฮ้ยทำไมพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยที่อยู่ในแต่ละวงโคจรเนี่ยทำไมมันเขาเขียนเลขติดลบยิงสงสัยไหมปกติอันพลังงานติดลบได้ไหมน้องอิงว่าพลังงานจริงๆอ่ะไม่ไม่ใช่ถูกต้องเลยคุณครูบอกนะครับสาเหตุที่คำนวณแล้วตอนดีไลท์สูตรแล้วมันติดลบมาเพราะว่ามันเป็นอิเล็กตรอนแล้วก็ตอนเริ่มต้นคำนวณเนี่ยตัวเจ้าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นลบ1.6คูณ10ยกกำลังอยู่อะไรตรงครับ19ตอนแทนในสูตรตอนที่เราดีตอนที่ดีไลท์สูตรนู่นมานะครับมันก็เลยผูกพันมาจนถึงตัวเลขตัวนี้ตรงนี้อิงเคลียร์ไหมโอเคแต่ว่าอยากให้น้องมองว่าการที่ก็แสดงเลขลบเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดด้วยนะโอเคไหมผมมันเป็นแรงดึงดูดที่มันดูดให้อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมนะครับฝนตกหนักมากเลยแป๊บหนึ่งนะครับเองที่บ้านฝนตกหนักไหมเนาะทุ่งสงไม่ตกโอ้ไม่ตกนะโอเคโอเคที่นี่ตกในหาดใหญ่ตกเรียบร้อยครับนะน้องอิงเข้าใจแล้วทีนี้อิงก็แค่แทนให้คุณครูหน่อยนะว่าแต่ละชั้นได้เท่าไหร่ชั้นที่หนึ่งคุณครูแทนยังไงมันก็ได้-13.6นี่แหละลองดูนะครับได้กี่อิเล็กตรอนโวลต์ชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่แทนค่าเมื่อกี้สูตรเราก็คือ En เท่ากับ E1 หารด้วย n ยกกำลังสองถูกไหมเนาะใช้ตลอดเลยตรงนี้ลองบอกคุณครูดูนะครับว่าได้แต่ละชั้นเท่าไหร่เอาเลยวงที่สองได้-3.4ลบเท่าไหร่ลบ3.4-3.4อิเล็กตรอนโวลต์นะวงจากหน้า-1.51-1.51อิเล็กตรอนโวลต์แล้วก็วงสุดท้าย-0.85ลบ0.85
โอเคนะครับวงไหนที่มีพลังงานน้อยสุดครับ1 2 3 4เนี่ยจะน้องอินสังเกตตัววงหนึ่งวงอันนี้ลบน้อยสุดไหมหรือว่าวงไหนที่มีพลังงานน้อยสุดมันจะเกิดความสับสนไหมเดี๋ยวคุณครูอธิบายนิดนึงคือเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวกลัวสับสนนิดแต่ว่าให้เคลียร์นะเวลาทำโจทย์นิดเดียวเดี๋ยวครูให้เคลียร์ครูกลัวว่าครูพูดแล้วทำให้น้องสับสนแล้วเข้าใจผิดคือเวลาอิเล็กตรอนอยู่ที่วงที่หนึ่งแล้วก็วงที่สองเนี่ยถ้าน้องอิงจะให้โอเคพลังงานที่วงที่หนึ่งอ่ะลบ13.6อิเล็กตรอนโวลต์นะคุณครูเขียนแค่ลบ13ทีนี้พลังงานที่วงที่สองเนี่ยลบ4อิเล็กตรอนโวลต์นะครับนะทีนี้เรารู้แหละว่าถ้ามันอยู่ชั้นที่สองเนี่ยมันจะต้องมีพลังงานมากกว่าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองมีพลังงานมากกว่าชั้นที่หนึ่งเพราะว่าถ้าชั้นที่หนึ่งเนี่ยอิเล็กตรอนที่ชั้นที่หนึ่งมันจะขึ้นไปที่ชั้นที่สองเนี่ยมันต้องรับพลังงานถูกไหมมันต้องรับพลังงานดังนั้นตัวเลขมันจะแปลกแปลกนะอิงเนาะที่สังเกตดูเนาะจริงๆแล้วลบ 13.6กับลบ 3.4ถ้ามองในวิชาคณิตอันไกลมากกว่ากันครับลบ 3.4ลบ 3.4ดังนั้นเรามองเป็นเชิงคณิตได้นะว่าชั้นนอกสุดเนี่ยก็ต้องมีพลังงานเยอะนะครับชั้นในสุดมีพลังงานน้อยสุดโอเคดังนั้นมองเป็นเชิงเลขวิชาคณิตก็ยังบอกได้อยู่นะโอเคครับผมทีนี้ชั้นที่หนึ่งนะเราเรียนกันมาแล้วแหละนะครับก็เรียกสภาวะพื้นนะครับนะโอเคเนาะต่อไปชั้นอื่นเนี่ยของอิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมไฮโดรเจนนะครับเราจะเรียกสภาวะกระตุ้นหรือว่า excited state คือธรรมชาติแล้วอะตอมไฮโดรเจนเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยมันต้องอยู่ชั้นหนึ่งนะต้องอิงนะแต่ถ้าอิงจะยกให้มันขึ้นไปชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แต่มันยังโคจรรอบนิวเคลียสของไฮโดรเจนได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นภาวะกระตุ้นละมันไม่ใช่ปกติละไม่ใช่ธรรมชาติละเขาก็เลยใช้คำว่าภาวะกระตุ้นนะครับโอเคเปลี่ยนเนาะทีนี้เขาบอกว่านะครับข้อที่สามเนี่ยคือพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยจะคายออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเสมออันนี้คือจริงๆแล้วนะนะครับโอเคทีนี้จากการทดลองนะครับก็เลยมีข้อตกลงอย่างนี้นะว่าการกระตุ้นของอิเล็กตรอนนะครับคนที่เจอนี่ก็ตั้งชื่อตามคนที่เจอนะน้องอิงนะคนที่เจอนะถ้าอิเล็กตรอนนะครับเคลื่อนที่คือชั้นไหนก็ตามแต่ลงมาชั้นที่หนึ่งคืออิเล็กตรอนอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้นะน้องอิงนะแต่ลงมาชั้นที่หนึ่งนะครับเขาจะปล่อยรังสี UV ออกมานะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เขาคายออกมาตอนที่เขาจะวิ่งลงมาที่ชั้นที่หนึ่งนะครับรังสี UV ออกมาคนที่เจอคือไลน์แมนก็เลยเรียกอนุกรมไลน์แมนโอเคเปลี่ยนนะคืออาจจะวิ่งจากชั้นที่5มาชั้นที่1ชั้นที่6มาชั้นที่1ก็ได้แต่ว่าวิ่งมาจากชั้นไหนก็ตามคืออิเล็กตรอนมันตกลงมาหลบจากชั้นไหนก็ตามนะเหมือนตกจากตึกอย่างนี้นะครับโอเคก็ถ้าลงมาที่ชั้นที่1จะปล่อยรังสี UV มาเท่านั้นนะครับตีก็วัดได้นะโอเคตีก็วัดได้ต่อไปถ้าลงจากชั้นที่6คือชั้นไหนก็ตามลงมาที่ชั้นที่สองอิเล็กตรอนลงมาที่ชั้นที่สองชั้นไหนก็ได้นะแต่ลงมาที่ชั้นที่สองเนี่ยคนที่เจอคนเนี้ยก็คือเบลเมอร์เราก็เลยเรียกช่วงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงนั้นเนี่ยที่อิเล็กตรอนมันปล่อยออกมาตอนที่มันลงมาชั้นที่สองว่าลูกกลมเบลเมอร์ครับเนี่ยสเปกตรัมของเบลเมอร์ก็ได้ก็ว่าไปแต่ถ้าเราจําได้มากขึ้นก็ดีว่าถ้าจากชั้น6มาชั้น2ต้องเป็นสีม่วงนะได้แสงสีม่วงเลยมองเห็นเลยเป็นสีม่วงนะครับ6มา2เป็นสีม่วงนะคุณครูวาดเลยโอเคถ้าชั้นที่5มาชั้นที่2เห็นเป็นสีน้ำเงินปล่อยแสงสีน้ำเงินเลยนะครับแสงสีน้ำเงินถ้าชั้นที่4ลงมาชั้นที่2เนี่ยเป็นสีน้ำทะเลสีน้ำทะเลสีอะไรเนี่ยจะน่าจะออกแบบเขียวๆนิดๆใช่ไหมน้องอิงสีน้ำทะเลโอเค
แล้วก็ถ้าอิเล็กตรอนตอนแรกก็อยู่ที่ชั้นที่สามก็ลงมาชั้นที่สองเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับปล่อยพลังงานน้อยหน่อยก็จะได้แสงสีแดงแสงสีม่วงมีพลังงานเยอะสุดนะครับสำหรับถ้าพลังงานเยอะเข้าไปอีกก็คือรังสี UV นั่นเองโอเคเพราะว่าความถี่เยอะเนี่ยความเร็วขึ้นน้อยยิ่งความเร็วขึ้นน้อยพลังงานยิ่งมากครต่อไปถ้าลงมาชั้นสามก็เรียกปล่อยรังสีอินฟราเรดหมดเลยนะครับพวกนี้นะรังสีอินฟราเรดก็คือรังสีที่ออกเป็นแดงๆส้มๆเรามองไม่เห็นนะน้องอิงนะแต่ว่าคุณครูเขียน IR นะอินฟราเรด IR แต่ถ้าลงชั้นที่สามเราจะเรียกเป็นของปาเชนนะครับถ้าลงมาชั้นที่สี่ก็เป็นของเบกเก็ตนะครับแล้วก็ชั้นที่ห้าเป็นของฟรุ่นนะแต่ที่ออกข้อสอบบ่อยก็คือช่วงแสงที่อิเล็กตรอนปล่อยมาแล้วทำให้เรามองเห็นนะครับนะตอนที่เกิดการย้ายชั้นของอิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนต้องลงมาชั้นที่สองเนี่ยตาเรามองเห็นก็จะเป็นของเบลเมอร์นะครับเบลเมอร์เมื่อกี้การทดลองที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่คุณครูให้ดูสเปกตรัมของอิเล็กตรอนน่ะที่ปล่อยออกมาของอะตอมไฮโดรเจนอ่ะน้องอิงก็เห็นเลยว่ามันมีสี่เส้นจริงๆก็คือมีสีม่วงสีฟ้าสีน้ำทะเลแล้วก็สีแดงเมื่อกี้ที่คุณครูให้ดูนะครับเนาะนี่เป็นที่มาวันทีนี้เข้าสู่รูปนี้ก็จะอธิบายน้องอิงขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือแค่กลับไปดูนะครับว่าถ้าทุกอย่างนะครับมาจากชั้นไหนไม่รู้ลงมาที่ชั้นหนึ่งเป็นรังสี UV แน่นอนนะครับเป็นของใครแล้วเอ่ยชั้นที่หนึ่งเป็นไลน์แมนเขียนเพิ่มตรงนี้ได้ไหมเขียนไลน์แมนเป็นอนุกรมของไลน์แมนแต่ถ้าอิเล็กตรอนก็เคลื่อนที่ลงมาที่ชั้นที่สองนะครับตาเรามองเห็นแล้วนะเป็นบอลเมอร์แล้วก็ลงมาที่สามนะครับก็คือพาเชนในชั้นที่สามนะพาเชนแล้วก็ชั้นใต้อิเล็กตรอนลงมาชั้นที่สี่ก็เป็นแบล็กนะครับแบล็กเก็ตแล้วก็ชั้นที่ห้าคือฟลุ่นนะครับฟลุ่นโอเคนะตอนนี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเพราะว่าเราก็ต้องมาคำนวณนะครับอันนี้ทบทวนใช่ไหมโอเคเมื่อกี้น้องอินจำได้ไหมว่าออกคร่าวๆก็ได้เหมือนที่คุณพูดไปลงมาที่ชั้นที่หนึ่งของใครแล้วเอ่ยอนุกรมอะไรแล้วอิเล็กตรอนลงมาที่ชั้นที่หนึ่งปล่อยอะไรมาลูกปล่อยรังสียูอะไรครับยูวีอนุกรมของใครแล้วครับไลน์แมนต่อไปสีอะไรแล้วน้องอีกเมื่อกี้หกมาสองเนี่ยสีม่วงไหมสีม่วงสีม่วงแล้วก็สีอะไรแล้วนะสีฟ้าไหมสีฟ้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งสีน้ำทะเลเขาบอกแล้วก็สีแดงนี่อันนี้จริงๆจำไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะแต่สีตัวเนี้ยเดี๋ยวก่อนสอบจริงๆก็เวลาไปสอบเข้าต้องจำไปเนาะอันนี้ก็เป็นของเบลเมอร์นะครับเป็นแสงที่ตามองเห็นเนาะนี่อ๋ออิงมีเรียนต่อไหมครับครูเพลินเลยมีตอน3:30ค่ะอ๋อ3:30นะครับเดี๋ยวให้เสร็จตรงนี้เนาะเนี่ยครูก็คือจบอนุกรมของสเปกตรัมที่เขาปล่อยออกมาครับอันนี้เป็นรังสีอินฟราเรดหมดเลยนะน้องอิงเนาะโอเคคนแรกก็คือพาอะไรพาเชนแบล็กเก็ตแล้วก็ฝุ่นโดเด็กกระนั้นโอเคนะครับในคร่าวๆเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาคำนวณพลังงานกันเดี๋ยวเราก็ทำข้อ16 กับ 17นิดหนึ่งข้อ16ต้องยิงตอบอะไรครับแบล็กเก็ตโอเคนะครับอย่างเกตอันนี้คือทวนกันหน่อยเนาะอินฟราเรดนะครับต่อไปสเปกตรัมของไฮโดรเจนชุดใดที่มีความถี่อยู่ในช่วงแสงนะของใครละปล่อยแสงที่เรามองเห็นข้อสองข้อสองนะครับบาวเมอร์จำว่าบาเบอร์ได้ไหมครับบาเบอร์ที่เขาทำ
ความสวยความงามใช่ไหมต้องมีแสงสีสวยๆเนี่ยตาเรามองเห็นเนี่ยนะครับจำว่าบาร์เบอร์ก็ได้นะเดี๋ยวเราก็มาหาวิธีจำกันจากที่เรียนมายังมีตรงไหนที่จะถามคุณครูบ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีนะครับเนี่ยคุณครูอัดวิดีโอไว้แล้วด้วยก็ไปทวนที่เหลือจะคำนวณเป็นหลักนะครับแล้วก็จบเรื่องนี้เออแล้วก็โอ้ถ้าปีนี้เราได้เรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปีหน้าเราก็จะเหลือบทสุดท้ายมกราน้องอีกก็จะเรียนจบของม .6 หมดแล้วนะครับโอ้ยินดีด้วยเนี่ยที่เหลือเตรียมตัวสอบอย่างเดียวเนาะโอเคเยี่ยมเลยตามเป้าเลยนะครับเนาะโอเคถ้ามีอะไรก็ทักไลน์คุณครูมานะลูกโอเคนะโอเคเก่งมากเลยอิงเรียนทั้ง2 ชั่วโมงเนี่ยสวัสดีครับครับ